คุณวินให้นะคะหรือว่าจะฝากคำถามในช่องแชทหรือว่าจะเปิดไม์ถามก็ได้นะคะในช่วงตอบคำถามนะคะโอเคค่ะงั้นก็ขอเชิญคุณวินเริ่มหัวข้ออบรมได้เลยค่ะครับขอบคุณสำหรับอินโทรครับคุณสุกัญญาก็ดีดดต้อิรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับการอบรมของวันนี้นะครับเป็นในหัวข้อ targeting journal to publish manuscript คือการเลือกวลาสารเพื่อการตีพิมพ์นั่นเองเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะ ไอ้ฉันเขียนบทความเสร็จฉันจะส่งตีพิมพ์ที่ไหนดีมันอาจจะเกิด question ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลที่โดน reject ก็คือโดนปฏิเสธจากการส่งตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์คือส่งวารสารไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับคอนเซ็ปที่เขามีให้นั่นเองนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สไลด์สักครู่ครับมีหนึ่งคำถามครับเปิดเว็บไซต์ไม่เห็นฟังก์ชัน Scorepad AI ก็เบื้องต้นนะครับก็จริงๆตัว Scorepad AI มันเป็นฟังก์ชันที่อาจจะต้อง add on นะครับซึ่ง ทางหอสมุดอาจจะต้องทําการบอรับเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะสุ่มให้สําหรับบางคนให้ลองได้ลองใช้นะครับเขาก็จะสุ่มแ a n d อมแรนดอมไปเรื่อยๆนั่นเองก็คือใช้ฟรีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมารอนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวผมขออยาตแชร์สไลด์สักครู่นะครับตัวสกอร์ปาร์ติอผม <c oughs> มองว่ามันมีข้อข้างจะ powerful มากๆนะครับ แล่วตัวผมผมไม่ใช่เซลนะเซลต้องไปคุยกับอีกฝ่ายผมเป็นเป็นหน่วยให้ความรู้ซะมากกว่านะผมก็จะยังไม่ค่อยรู้เรื่องราคาจะเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะรู้บ้างนิดหน่อยครับนะครับผมโอเคอ่ะโอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาสักระยะหนึ่ง้วครับสักสิบนาทีนะครับแล้วก็พึ่งเข้ามานะครับก็ตอนบ่ายนะครับกําลังตึงๆนะครับกับออมื้อเที่ยงของเรานะครับก็อย่าเพิ่งหลับไหลนะครับถ้าใครเริ่มง่วงเดี๋ยวผมจะ ให้ทุกท่านนะครับยืนขึ้นนะครับผมโอเคไม่ได้ครับอันนี้มันไม่ใช่อนไซต์เนาะก็อาจจะไม่สามารถทําได้นะครับก็ดีๆต้อนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่นะครับหัวข้อนะครับการเลือกวารสารเอ่อเพื่อการตีพิมพ์นะครับก็เบื้องต้นนะครับวันนี้นะครับจะขออนุญาตนะครับรีคอร์ดนะครับแล้วก็เอ่อตัวสไลด์เนี่ยแต่ผมจะส่งให้ทางบรรลักษณ์นะครับแล้วเดี๋ยวให้บรรลักษ์ส่งให้กับผู้เข้าร่วมอีกรอบนะครับก็อยากจะให้ ส่งให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมจริงๆนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนสมัครมาก็จริงแต่ว่าไม่ได้มาเข้าร่วมไม่ได้มาเข้าร่วมผมอาจจะขออนุญาตไอสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ครับแพ้ฝุ่นหนักมากนะครับก็ระวังนะครับก็ในส่วนของ PM 2.5นะครับผมนะครับดรยุทธพงศ์กิตทงชัยนะครับหรือว่าดรวินหรือคุณวินก็ได้ครับหรือจะเรียกว่าพี่วินหรือน้องวินก็ไม่เสียหายนะครับก็เรียกได้นะครับผมเป็น Customer Success Manager นะครับของบริษัทเอลซูเบียนะครับผมจะดูแลในส่วนของ เซาท์อีเชียเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับและก็เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นผมจะรู้แล้วตอนนี้เวียดนามเ็าทาอะไรอยู่ผมก็จะสามารถเปรียบเทียบได้นะครับใครต้องการข้อมูลก็มาคุยกับผมได้นะฮะแล้วก็นะครับอีเมลผมอยู่ข้างล่างนะครับหน้าหน้าจอตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอ่อพิมพ์อีเมลไว้ให้แล้วกันนะฮะใครมีคําถามตรงไหนสงสัยก็สามารถที่จะส่งคําถามนะครับมาทางอ่อบันาลักษ์ได้เลยหรือว่าอีเมลมาถามผมก็ได้นะครับเกี่ยวกับอ่อ เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของเอลซูเียนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็คําถามนะครับใครมีคําถามตรงไหนสงสัยนะครับก็สามารถที่จะใส่ไว้ในช่องแชทได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุก,กัญญาตอนสุดช่วงท้ายแล้วก็จะมาค่อยๆตอบคาถามกันนะครับผมแล้วก็เซอร์เวย์แฮนด์เอา <c oughs> ช่วงสุดท้ายนะครับจะมีเซอร์เวย์อาจจะลบกวน,นะครับ ฝั่งผมและก็ฝั่งหอสมุดเองนะครับก็อาจจะมีเซอร์เวยก็จะลบกวนทุกๆท่านนะครช่วยทำเอ่อเซอร์เวย์นะครับเพื่อรับสติติฟิเคตหรือใบประกาศนะครับตอนช่วงสุดท้ายของบริษัทด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นอันเจนด้าคร่าวๆนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับว่าเราจะพูดถึงแหล่งที่น่าเชื่อถือคืออะไรนะครับแล้วก็การเลือกวารดสารเลือกยังไงก่อนตีทีมเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็ มีตัวช่วยจาก AI อะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ไปช่วยตอบคำถาม Q&A นะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกกันนะครับ Source that we trust แหล่งข้อมูลอะไรที่น่าเชื่อถือนะครับผมอ่ะผมลองจะลองตั้งคำถามนะครับให้ทุกท่านลองพิมพ์ตอบก็ได้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าแหล่งข้อมูลตรงนั้นมันมีความน่าเชื่อถือเรามีอะไรที่จะพิจารณาว่าเฮ้ยมองอ่านข้อมูลปุ๊บ ไม่ต้องเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ได้นะเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวหนังสือสักพารากราฟหนึ่งเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าแหล่งข้อมูลนั้นมันมีความน่าเชื่อถือลองพิมพ์ลอง,องแชทให้ผมเลยสักสามสิบวินาทีนะครับว่ามีอะไรบ้างนั่นเอง Tiktok Tiktok นะฮะลองลองคิดดูนะครับเรามองปุ๊บเฮ้ยแหล่งข้อมูลนี้มันน่าเชื่อถือไหมเราจะพิจารณาจากอะไร อ่าคุณสุภาครับก็ตอบมาอ้างอิงที่มาของข้อมูลถูกต้องครับมีเลฟเฟนที่น่าเชื่อถือถูกต้องครับอันนี้ถูกต้องแน่นอนครับวารสารที่ตีพิมพ์ถูกต้องครับ สำนักพิมพ์ถูกต้องครับ Bias natural ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าอันไหนมี Bias ไหมมีการอ้างอิงมาจากวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับไหมถูกต้องครับสำนักที่มีชื่อถูกต้องครับขอบพระคุณมากๆครับสำหรับคำตอบนะครับอย่างอย่างเช่นคุณสุภานะครับหรือว่าคุณผมไม่น่าจะาอ่านถูกไหมนะครับคุณเเชิญชมนะครับเขาองบอกว่าในแง่ของการอ้างอิงสําคัญมากม,ากมาก สมมติเรามองข้อมูลสักอย่างหนึ่งอ่านเปเปอร์หรือว่าข้อมูลเลยสักอย่างเขาบอกว่าในประเทศไทยนะครับมี GDP สาจุ้าล้าน,ล,านล้านโต 3. 2สเปอร์เซแล้วก็เขียนต่อแล้วก็ไม่มีอะไรอ้างอิงเลยคําถามคือมองปุ๊บบางคนก็โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ผมอยากจะให้ช่างใจว่าการตอบข้อมูลเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้มีการอ้างอิงเราจะเชื่อถือตัวเลขเหล่านั้นไหมหรสือสภาเราเป็นนักวิชาการเราอยู่ในฟิลนั้นเรามองปุ๊บข้อมูลไม่มีการอ้างอิง เราจะเราจะเชื่อข้อ andal, <c progressive entin> มูลไหมครับอย่างแรกผมอยากให้ดึงความเป็นนักวิทนักวิทยาศาสตร์ออกมานะตั้งสมมติฐานก่อนเอ้ยมันจริงไหมจริงไหมนะมันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮะเราต้องตั้งสมมติฐานกันอย่างที่สําคัญคือตั้งสมมติฐานว่าเอ้ยจริงไหมนะครับผมสัวผมคือผมมองว่านักวิทยาศาสตร์ที่มองทุกๆอย่างมองว่าไม่เชื่อก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยพิสูจน์นั่นคือนักวิทยาศาสตร์ที่ดีนะครับผมว่าเราต้องเอ้ยไม่เชื่อก่อนเดี๋ยวมันคืออะไร แหล่งข้อมูลมีไหมมาจากไหนนะครับแล้วก็วารสารที่ตีพิมพ์นะครับคุณสี่เมืองถูกต้องเลยครับวารสารที่ตีพิมพ์เนี่ยเราต,ตีพิมพ์ที่ไหนตีพิมพ์กับอ่อวารสารที่มีคนรู้จักหรือเปล่าหรือว่าเป็นวารสารอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยในโลกของเรามันมีทั้งด้านมืดและก็ด้านสว่างนะครับด้านมืดของโลกงานวิจัยเนี่ยคือมันจะมีพวกอ๋อสแกมเมอร์ mer, พยายามตั้งตัวเองเป็นออเขาเรียกว่า เป็นวารสารปลอมขึ้นมาเลครับเราพยายามหลอกลวงคนเพื่อมาตีพิมพ์แล้วก็เอาบทความของเราเนี่ยไปขายต่อเขาเรียกว่าเ a เปอร์บ k ็อกเลอย่างนึ่งนะครับสนักพิมพ์แน่นอนครับสนักพิมพ์มีชื่อเสียงไหมการอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลที่ยอมรับหรือเปล่า Citation แน่นอนครับวารสารต้อพูดถึงค่าการชีวัตต้ต้องมีแน่นอนครับไซต์เดชนัมเบอร Size Score Impact Factor s j r Snip นะครับค่าพวกนี้สำคัญทั้งสิ้นวารสารนั้นมีใบแอดไหมหรือว่าไม่มีใบแอดแน่นอนครับตัวนี้ก็สำคัญวารสารที่ไม่ชื่อเสียงสำคัญแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเป็นอ๋อเรีว่าเป็นใครที่เหลียคร่าวๆนะครับออเทอร์ชิปนะครับพูดแต่งเป็นใครถูกไหมฮะพู้แต่งเขาเป็นเอ็กซ์เพรสหรือเปล่าสมมุติว่า เรากาลังอ่านงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งแต่ผู้แต่งเขาเป็นเด็กสักคนหนึ่งคำถามคือโอเคเอาจจะไม่ได้เชื่ออย่างแรกยกเว้นว่าสมมติฐานที่เขาตั้งผลการทดลองเขามันถูกต้องถูกไหมฮะเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพรสไหมที่เขามาวิจารณ์เขามารีวิวนู่นนี่นั่นมันมันมันมีอิมแพคหรือเปล่านั่นแหละครับเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็พาปิเชอร์สนักพิมพ์เป็นใครนะครับเป็น คนเป็นที่รู้จักเปล่าอยู่ใน TCI ไหมนะครับอยู่ในฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงเปล่าหรือว่าเป็นที่ยอมรับในสากลไหมนะครับช่วงเวลาสําคัญอีกอย่างสมมุติว่ามีวรารสารหนึ่งหรือว่าข้อมูลสักข้อมูลอย่างเช่นโลกของเราแบรนด์นึกสภาพครับโลกของเราแบรนด์นะครับสมัยก่อนนะครับมีการเชื่อว่าโลกของเราแบนด์จนมีการค้นพบมีคนเดินทางรอบโลกอ่า เดนทางรอบโลกครับจนคนพบว,ว่าเอ้ยมันก็ไม่ไดแบนนี่ใช่ไหมฮะโลกของเรามันกลมมันเป็นคือมันมันถือกันนั่นเองใช้คํานี้ดีกว่ามันไม่ได้มีขอบโลกนะครับวิ่งไปแล้วตกขอบโลกไม่ใช่สมมติฐานช่วงเวลามันก็สําคัญสปอนเซอร์ซิใครเป็นคนที่สปอนเซอร์บทความนี้หรือจะพว่าโอ้โบทความนี้เกี่ยวกับ Material Science มีการสนับสนุนจกากสวทชอโอ้โหแค่มองชื่อก็อันนี้น,น่าจะถือ ถูกไหมฮะเราก็ต้องดูว่าใครเป็นเป็นคนสปอนเซอร์ชิพมีการอักเน e เลจจากไหนนะครับฟุตโนตมีคนไซต์มีคนอ้างอิงไหมนั่นก็เป็นส่วนสำคัญถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแพลตฟอร์มหลายหลายแพลตฟอร์มมากๆนะครับที่มีฐานข้อมูลที่เราสามารถเชื่อถือได้นั่นเองนะครับขออนุญาตอมอย่าอมนะฮะ <laughs> อย่งเช่นนะครับ Google p a t e n า s ก็สามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็เป็นอ่อภาพเมนะครับหรือภาพเม d เป็นอ่อวารสารที่เกี่ยวกับทางด้าน,นการแพทย์นะครับส,ส่วนใหญ่แล้วก็ไซน์เล็กเก็สกอร์ัแน่นอนครับที่อ่อครับคุณสุกัญญาเห็นคุณสุกัญญายกมือผมไม่แน่ใจผมเสียงไม่ออกเหรอฮะหรือว่ายังไง,อ,งอื่นอ่าพอดีว่ามีคำถามเพิ่มในส่วนของไซเ a t i ตชันนะคะคุณมีอ มีวิธีดูไหมคะว่าใครคือเอ็กเ t ด้านนั้นนอกจากดูจํานวนไซต์เดชันก็หลักๆสําหรับตัวผมก็คือเรา,เรา,เ,ราเรามี Score p a ร์ถูกไหมครับตอนนี้ตัว Score p a ร์เนี่ยถ้าเราได้มาอ่อถ้าถ้าคุณพิมพ์ิชาได้มาอบรมส่กราวที่แล้วนะครับจะมีการจะม,มีวิธีการดูนะครับว่าในส่วนของอออเ o อร r โปรไฟล์นะครับเราสามารถที่จะดูได้คราว่าใครเป็นเออเอ็กว่าคนนั้นเน่ยเขาเป็นเอ็กเทางด้านใดหรือใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า researcher discovery นะครับซึ่งอยู่ในสกอป u s นะครับแล้วพิมพ์คีย์เวิร์ดตรงนั้นเลยนะครับซึ่งเขาก็จะแสดงจำนวนบทความจำนวนอ่อ citation คือนอกจากจะดู citation ผมว่ามันพิสูจน์กันยากยกเว้นเขามีในแง่ของ p a t e n t ์ไหมนะครับเพราะว่าตัว citation มันเป็นหนึ่งในการ reflect อย่างหนึ่งว่าเอ้ยมีการผลิตผลงานออกมาแล้วคนยอมรับผลงานเขา ถ้าจะบอกว่าอคนนี้เอ็กซ์เพินะแต่ว่างานวิจัยเขาไม่ได้มีการยอมรับคำถามคือเราจะเชื่อถือไหมนะครับยกเว้นเขามีเขาผลิตผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเขามีสิทธิบัตรนะครับมีก๊อปปี้ไรต์ต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายอันนั้นเราก็สามารถดูได้นอกเหนือจากไซเอชั่นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาเขาเป็นใครเขามีคนเขาเป็นคนมีชื่อเสียงไหมหนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นสมมติ ผมอ้างไอสไตล์ style, ถูกไหมฮะคำถามคือไซเดชันเขาจะเยอะขนาดนั้นไหมเราก็ยังไม่ทราบถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าไซเดชันเขาไม่มีเลยนะครับเราแต่สุดท้ายเรามารู้เราก็รู้อยู่ครับว่าเขาคือเอ็กซ์เพิดทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีถูกไหมฮะเขาคิดอสมาการ e เท่ากับ mc กำลังสองนะครับการเคลื่อนที่ของมวลสารด้วยความเร็วบลาบลา,บานั่นก็เป็นหนึ่งในในในปัจจัยที่จะมองว่าเป็นเอ็กซ์เพิดแต่ถ้าอยากใช้ข้อมูลนะครับก็สกอรปัสสามารถใช้ได้ก็สกอปัสสามารถใช้ได้ ครับผมอ่อคุณเหมือนมากครับค่ะเอออยากจะถามานี้ค่ะคือนอกจากจะดูเชิงปริม,มาณแล้วว่ามีใครไซส์ใครกี่ครั้งอะไรอย่างนี้นะคะคือเหมือน c o m m มอ s e n ซนจะบอกว่าอยากรู้เรื่องอะไรก็ไปเซิร์ชใน academic journal แล้วก็ไปอ่านบทความแล้วพออ่านบทความก็จะรู้ว่าใครที่เป็นอ,อั t h ร r i ในฟิลนั้นๆน,นะคะคือมันไม่ดีกว่าเหรอที่เราจะไปอ่านงานของเขาแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองแทนที่จะดูแค่ตัวตัวเลขว่า มีการใสกี่ครั้งเพราะเราก็ไม่รู้ว่า journal อันไหนมัน l e จิ t i m a t หรือเปล่าให้มันมีน้ำหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูของจริงไหมคะทำไมแบบละเลยประเด็นที่คอมมอนเซนที่สุดคืออยากรู้ว่าใครพูดจาน่าเชื่อถือไปดูเลยแล้วก็ดูคนที่เถียงเขาแล้วก็ดูว่าเขาตอบก,การเถียงยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะดีไหมคะดีทเป็นแก้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับคุณเหมือนมากคือแน่นอนครับว่าเราจะมองคนหนึ่งว่าเป็น expert เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวถูกไหมฮะมันมีหลายๆปัจจัยอย่างที่ผมบอกว่า อย่างเช่นไออย่างเช่นไอสไตล์ครับยกตัวอย่างง่ายเลยว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ไซตเดชันหรือเปล่าแต่แค่ตัวเลขมาเป็นแค่หนึ่งในอินดิเคชันว่าเอ้ยคนเนี้ยไปฆ่าชีวะระดับนี้นะดีไม่ดีอย่างไรแต่ที่สําคัญคือเนื้อหาภายในเราเอามาของเขามาอ่านป,ปุ๊บว่าเอ้ยมันว้าวไหมการคริติไส์ของเขาการวิจารณ์ของเขาเขามีการเอาข้อมูลมาซัพพอร์ตไหมส่วนนี้สําคัญนะครับอย่างคุณเหมือนมากคุณเลยว่าแน่นอนว่าไซเดชันมันเป็นแค่หนึ่ง ในส่วนที่เราจะนํามาพิจารณานหครับเหมือนสมมติว่าถ้าสมมุติเราจะเราเรา,เราจะถกกันนะเช่นเราจะให้ทุนใครดีถูกไหมฮะอย่างแรกที่แหล่งทุนเขาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้รู้จักหรอกถูกไหมฮะว่าเอ้ใครคนนี้หรือคนนี้คนหนึ่งคนสองอย่างแรกที่เขาดูคือแน่นอนตัวเลขถูกไหมฮะเหมือนเราจะไปกินอะไรทักอย่างหนึ่งเราต้องมีค่าชีวัตเพราะหนึ่งในค่าชีวัตมันเป็นหนึ่งใน แรงจูงใจที่เราเห็นออกมาเพราะว่ามันเป็นผลผลิตที่เราเห็นมองปุ๊บเห็นปับ๊บสามารถตีความได้ในระดับหนึง่งถูกไหมฮะอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ดีบอกว่า GDP ประเทศไทยสอง้าล้านล้านโอ้มันดูเยอะแต่พอมาดูภายในเห็นไหมครับว่ามันอาจจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขมันมันเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นสําคัญก็คือเนื้อหาข้างในด้วยเช่นเดียวกันผลผลิตของเขาการวิจารณ์งานของเขา อย่างการถกเถียงอย่างคุณที่คนเหมือนมากเขาเขาเขาได้กล่าวนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถนํามาพิจารณาว่าเขาเป็นเอ็กซ์เรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นไหมนั่นเองถูกไหมครับสมมติว่าเราพูดอ่มอีลอนมาร์ก์อ่าถูกไหมฮะเขาเป็นโอ้โหผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกเทคโนโลยีการผลิตอ่มยานอวกาศการผลิตรถยนต์ถามว่าเขามีผลงานเชิงวิชาการขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้มีเยอะถูกไหมครับแต่เขาเราก็มอง ว่าเขาเป็นเอ็กซ์เพรสการการถกเถียงของเขาการวิจาร์เพราะฉะนั้นนี่มันก็มีหลายๆแฟกเตอร์นะครับนอกเหนือจาก citation ก็ขอบคุณที่แนะนำนะครับตลอบคุณเหมือนมากขอบคุณมากเลยนะครับผมโอเคอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่ามันมีหลายปัจจัยที่เราจะที่เราจะรู้ว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันมันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่า แหล่งข้อมูลเนี่ยมันมาจากแหล่งใดอย่างเช่นสกอปัตถูกไหมฮะเราเชื่อในสกอปัตในระดับหนึ่งมากๆเนื่องจากในสากลเขามีการใช้กันทั่วทั้งโลกและ,และ,และมีหลายๆวารสารที่เข้ามาอยู่บนฐานของสกอปัตเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีหลายๆวารสารอย่างเช่นเอลซูเบียสปริงเกิลเนเจอร์เทเลอร์ฟนซิสนะครับไวเล่อื่นๆนะครับที่เขาเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลเพราะฉะนั้นสกอปัตเนี่ยก็เป็นแหล่งใน สิ่งที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ซึ่งหลายหลายท่านอาจจะมองว่าเออมันน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเขามีการตรวจสอบเขามีการพิจารณานั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์เนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญเพราะอะไรเพราะว่าผมถ้าอย่างท่านอาจารย์หรือว่านักวิจัยผมมองว่ามีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่สาหรับน้องๆเนี่ยอาจจะยังมองไม่ออกว่าเอ้ยแล้วมันจะต้องเลือกอย่างไงมันจะเป็นเลือกตอนไหนถูกไหม อย่างแรกนะครับไอเดียเราทํางานวิจัยออกมาถูกไครับไอเดียเราถ้าเราเห็นรูปนะครับจับต้นชนปลายนะครับอันนี้เอามาจากเพจเพจหนึ่งนะฮะดูขาขาเขาเป็นอาจจะเป็นเป็นสุนัขนะครับมีหางเป็นหมานะครับลําตัวเป็นเสือหัวเป็นปลานะครับเอามาประกอบกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายถูกไหมฮะแต่แล้วนะครับก็แน่นอนทุกทุกอย่างมีไอเดียแล้วจาผ่านไอเดียเขียนทุกอย่างมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละครับที่เราจะพูดถึงก็คือ การเลือกวารสารพทะไปการตีพิมพ์ผ่านการมีไอเดียผ่านการทดลองผ่านการดีไซน์แล้วก็ผ่านการเขียนมาเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเขียนเสร็จอ้าวฉันจะส่งตีพิมพ์ที่ไหนดีถูกไหมครับมันจะมันจึงเกิดเป็นคําถามนั่นเองนะครับจากคอสตรงนี้ซึ่งเราจะถามว่าแล้วเราจะตีพิมพ์อะไรดีเพราะว่า,าผลงานทางวิชาก,การมันก็มีหลายอย่างถูกไหมฮะจะเป็นดีเรซ์เทปเปอร์รีวิวเปเปอร์ ชาร์จคอมมิวนิเคชันอื่นๆเราจะเลือกอะไรดีแต่เราวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับผม <c oughs> ขออััยครับแล้วก็เป็นในส่วนของอ่ e โอเพนแอคเซนะครับเรี่ยวกับวารสารที่เป็น Open Access คืออะไรนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับและแน่นอนว่าเราเลือกเราเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์แล้ววารสารที่เราตีพิมพ์เนี่ยคนทั้งโลกจะเห็นไหมโอกาสที่คนจะอ้างอิงเรามีไหมนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าที่ไหนที่มันจะเพิ่มโอกาส จร,ริงๆเบื้องต้นก็พูดได้เลยครับว่าอ้ิัติวารสารในสกอปัสคนทั้งโลกก็สามารถเข้ามาเห็นงานวิจัยได้ช่วยเดยวกันกน,นั่นเองนะครับโอเคครับก็แน่นอนครับเรามาเรียนรู้กันว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในสกอปัสเนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับตัวพวกวารสารนะครับอย่างแรกก็เรียกว่า original research article ผมว่าหลายถลาท่าอาจจะรู้จักอยู่แล้วเป็นเปนเปอร์แบบทั่วไปที่เราอ่านกันปกติอยู่แล้วนะครับอย่างแรก เป็นเขาเรียกว่าเป็นวารสารหรือว่าเป็นบทความที่นะครับมันคอมพิวเตในตัวมันละมีเนื้อหามีแฟกเตอร์ที่มากพอที่จะตอบกับสิ่งที่เราได้ค้นพบนั่นเองครับมีหลักฐานมีการอ้างอิงมีเรฟเฟรนที่เยอะในระดับหนึ่งนะหนึ่งนะครับมันก็จะมีสองชนิดหลักที่เวลาเราจะตีพิมพ์บทความแบบนี้ที่อยู่ในวารสารที่เป็นโอเพนแอคเซสนะครับหรือว่า ่ non open access นะครับผมอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่า short communication ชื่อก็บอกครับ short สั้นๆ communication คือการสื่อสารเป็นการสื่อสารสั้นๆหมายความว่าถ้าเราต้องการตีพิมพ์กับบทความของเรากับวา,าบรสารวารสารเกี่กับ short communication นะ่ะให้ที่เดียรคือเราต้องการที่จะเผยแพร่ข้อมูลหนึงอย่างรวดเร็วต้องการแบบสื่อสารให้โลกรู้ว่าโอ้ฉันมีข้อมูลแบบนี้อยู่นะเดียวฉันต้องการที่จะตีพิมพ์เพราะฉะนั้นเอ่อ uh, factor หรือว่า ผลลับเนี่ยอาจจะไม่ต้องเยอะมากครับแล้วเราอยากให้ทั้งโลกรู้วอ้เนี่ยมัน significant นะเอาไปดูสิอย่างาแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับซึ่งมาทีเขาก็ใช้หลายชื่อเป็น letter paper นะครับเป็น notes ต่างๆแล้วาลแ,ลแลต่ตที่นะครับแล้วแต่สหรับพินนั่นเองนะครับอีกแบบหนึ่งครเราเรียกว่า review paper ชื่อกะบวงบอกเขาเป็นการนำ paper มา review นะครับข้อดีคือเราไม่ต้องมานั่งทำงานวิจัยเองเลยนะครับ แต่ข้อยากผมใช้คำนี้ดีกว่าข้อยากคือเราเนี่ยจะต้องมาเอาเปเปอร์มหาศาลประมาณ100ร้อยเปเปอร์พันเปเปอร์ก็แล้วแต่ครับมาอ่านนะครับมาอ่านพออ่านเสร็จนะครับก็สรุปและเขียนเป็นหัวข้อที่จำเพาะเจาะจงขึ้นมาว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างสมมติว่าเราต้องรีวิวเรื่องผลไม้แล้วก็ต้องมาเอาเปเปอร์เกี่ยวกับผลไม้เมืองร้อนผลไม้เมืองหนาวผลไม้ประเทศนู้นนี่นั้นอออแตง แตงโมมังคุดนะครับแล้วมาสรุปเป็นเซกชันเซกชันเซกชันให้ทุกคนเห็นภาพรวมนะครับแล้วมีการบรรยายที่เร่อนทัางรบ้วนนั่นเองเพราะฉะนแต่เข้อยากเราอาจจะต้องออมงานข้อ,ม,อมูลเยอะมากแล้ว,ลวนามาเขียนเป็นลายมือของเราเองนะครับผมแต่ถ้าเราคําถามคือเราอ่านเพียงแค่สิบยี่สิบได้ไหมนะครับถามว่าได้ไหมมันก็ได้จะถามว่าน่าเชื่อถือไหมอาจจะไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมฮะหรือสภาพะว่าเราอ่านรีวิวเปเปอร์ แต่มีการอ้านเองเพียงแค่สิบบทความคำถามคือมันน่าเชื่อถือไหมถูกไหมฮะเพราะว่า้คุณรีวิวแค่สิบเองเนมันจะเรียกว่ารีวิวเปเปอร์ได้ไหมนั่นเองถูกไหมฮะมันอาจจะไม่ได้ครับส่วนใหญ่รีวิวเปเปอร์ก็จะอาจจะถูกเชิญจากสำนักพิมพ์ไปให้รีวิวจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาวิชาน,นั้นๆน,น,นะครับผมแล้วก็บางท่านก็อาจจะออไปรีวิวเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ จะถูกเชิญเป็น,ปนหลักมันเหงนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้นะครับเราพูดถึง journal s ครับ original research article มี2แบบเห็นไหมฮะมีแบบ non open access กับ open access non open access เราเรียกว่า subscription นะครับซึ่งเราเรียกเป็นการตีพิมพ์แบบเก่านะครับแบบนานแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะฮะซึ่งคืออะไรคือ เป็นววลาสารที่เปิดให้อให้นักวิจัยเข้ามาตีพิมพ์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมอันนี้คือข้อดีเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเขารีวิวไว้ทุกอย่างแต่นะครับแต่แต่แต,แต,แต่ผู้อ่านจะต้องเสียเงินในการอ่านเราเรียกว่าค่า s u b s c r i p t i o นคล้ายๆการ subscribe ย um, ู y o u t u b e Premium n e t i l i x คล้ายๆแบบนั้นนะครับ เป็นการซื้อรวมๆเพื่อเข้าไปอ่านบทความนั้นๆนะครับนั่นเองเราเรียกว่า subscription หรือ N O A อีกแบบนึงเราเรียกว่า open access หรือ O A อันนี้คืออะไรถูกไหมแน่นอน open คือเปิด access คือเข้าถึงเปิดให้เข้าถึงนะครับคือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะตีพิมพ์งานวิจัยนะครับแต่ว่าเราต้องเสียค่าดำเนินการในการตรวจสอบการพิจารณาจาก process ค่าตีพิมทั้งหมดซึ่งทําให้ผู้อ่านเนี่ยไม่ต้องมาชมําระในการไม่ต้องมาชําระเงินในการอ่านแลละทุกๆคนที่เข้ามาเห็นเตเปอร์เราจะสามารถอ่านแบบ Full Text ได้แต่ถ้าเป็น Subscription เนี่ยผู้อ่านจะอ่านได้เพียงแค่ออ t แ a ็ก,กหรือบทคัดยอ่อเยอะวยว่าทางเ,เขาเรียกว่าทางสถาบานนันนั้นๆได้ทําการบอกรับเพื่ออ่านนั่นเองนะครับแต่ Open Access เนี่ยผู้อ่านอ่านได้100%ยเปอนเลยนะอ่านแบบฉบับเต็มได้เลย ซึ่งมันอาจจะเพิ่มโอกาสในการถูกอ้างอิงก,ก็ได้เนื่องจากเข้าไปเนื่องจากมีโอกาสผมใช้คำนี้ได้ปะเนื่องจากมีโอกาสเข้าไปอ่านง,งานวิจัยฉบับเต็มงนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคุณภาพข้างในด้วยนะครับไม่ใช่แค่โอ้คุณเป็น OA แล้วจะถูกอ้างอิงนั้นไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานวิจัยด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามารีแคปกันนะฮะอย่างแรก non OA subscription free of charge ไม่เสียเงินในการตีพิมพ์แน่นอนครับเพราะถ้าเราไม่ได้มีบัตรเจตหรือเงินแหล่งทุนมากพอก็จะภาพว่าเราโอ้โหทาทํางานวิจัยมาเป็นแสนแล้แเราต้องมาเสียค่าตีพิมพ์อีกถูกไหมสี่ห้าหมื่นฉันไม่มีตังแล้วแน่นอนครับเรามี subscription ให้ตีพิมพ์นะครับอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่า OA open access ถ้าเรามีแหล่งทุนมากพอแล้วเราต้องการที่จะเผยแพร่ทุกคนในโลกได้อา่านแน่นอนครับตีพิมพ์แบบ open access มีค่าตีพิมพ์เขาเรียกว่า article publishing charge นะครับหรือ APC คนอาจจะคุยกันเอ้ยอันนี้อันนี้ค่าตีพิมพ์กี่ APC หรอนะครับผมอาจจะได้ยินคำนี้นะครับซึ่งออ,อีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าไฮบริดนะครับผมซึ่งไฮบริดเนี่ยเอ่อเราจะเรียกเราจะเรียกว่าเขาเรียกอะไระครับเป็นเป็นเหมือนกลุ่งนะครับมันเป็นรูปผสมนะครับไฮบริดก็รูปผสมถูกไหมเอลซเวียเราก็เลยมีช้อยให้นะครับตอนนี้มีวารสารประมาณ80กว่าของเอลซเวียเป็นแบบไฮบริดก็คือ เมื่อทำการส่งตีพิมพ์แล้วเนี่ยเราจะมีช้อยสุดท้ายให้เลือกเลยฮะว่าอ่ะคุณจะตีพิมพ์แบบไหนคุณจะตีพิมพ์แบบไม่เสียงเงินก็ได้นะหรือคุณจะตีพิมพ์แบบเสียงเงินก็ทัองดีไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นเราเลือกแบบ b s c r i p t i ันแต่แรกเนี่ยเราเราเลือกเราไม่มีช้อยเลยเราต้องอ,อ่อเขาเรียกว่าตีพิมพ์ฟรีนะครับผู้เสียผู้อาจจะต้องจ่าย่างอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกนะครับว่าเอ้เน,นี้ยเป็นไฮบริดนะเป็นบริษัทที่เป็นไฮบริดคือ เราสามารถที่จะเลือกจะ่ต่จ่ายเงินก็ได้หรือไม่จ่ายเงินก็ได้ส่วนตัวผมมองข้าง,างดี่น่งนะครับโอเคอ่ะแน่นอนครับ ready to write or find the r i t h t ูกต้องก็คือเมื่อที่เราพร้อมจะทำงานวิจัยถูกไหมครับเรากันอ๋ออ๋โอ๋ขี้เกียจเลยครับเขียนไปสิบปีพักแล้วนะครับแต่พอนั่งดูซีรีส์เนี่ยดูได้ทั้งวันถูกไหมครับมันก็อาจจะแปลกๆนะครับแต่สิ่งที่พยายามจะสื่อคือเวลาเขียนงานวิจัยผมมองว่ามันมันยากต้องเริ่ม แต่ถ้าได้เริ่มเขียนแล้วเนี่ยมันมันค่อยไปเรื่อยๆถูกไหมแต่มันยากตรงโอ๊ยฉันจะเริ่มพอทำแลบพอทำออแลบเสร็จแล้วพอเก็บผลเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณเราก็จะออขี้เกียจเขียนถูกไหมเพราะว่าการเริ่มเขียนมันก็ต้องใช้พลังมากๆแล้วก็การตกตะกอนค่อข้างสูงค่อยๆเขียนออกมานันเองเพราะฉะนั้น เริ่มครับแค่เริ่มมันก็จะสำเร็จนั่นเองนะครับแน่นอนครับสำหรับคอร์สนี้นะครับ be confused with journal are going to select for publishing คือมันอาจจะงงนะครับว่าเราจะเลือกวารสารไหนล่ะประกาศตีพิมพ์ยังเห็นชายคนนี้ฮะเออเออเอ,เอ,เอ,เอจะเลือกตีพิมพ์เป็น material science journal ไหมนะครับหรือว่า engineering journal พอแน่นอนมันจะเกิดคำถามว่า,อา,อาไออะไรมันเหมาะสมกับเราล่ะบางท่านไม่ได้รู้ว่ามันมีเครื่องมือนะครับที่ช่วยให้เราสามารถเลือกได้ พราะบางคนนะครับว่าเรามีบทความเสร็จแล้วแต่ทีนี้หาวฉันจะไปใช้อะไรวารสารไหนมันมีอยู่บ้างห่ะนะครับผมวันนี้ที่ธรรมศาสตร์นะครับเรามี Scopus เรามี Science l i n นะครับสามารถที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันในการเลือกวารสารแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเข้าใจนะครับก็แน่นอนเราก็รู้อยู่แล้วในะระดับหนึ่งถ้าเราเป็นนักเรียนนะครับหรือท่านเป็นอาจารย์นะครับว่าเราอยู่เรารู้อยู่แล้วว่าฟิลของเราเนี่ยประมาณไหน วารสารประมาณไหนประมาณไหนที่เราควรจะส่งตีพิมพ์นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับก็แน่นอนนะครับเราอาจจะถามเพื่อนร่วมงานนะครับถามอาจารย์นะครับถามพี่ถามน้องที่อยู่ใน Research Community ก็คือในเกี่ยวกับกลุ่มงานวิจัยนั้นๆนะครับว่าเฮ้ยส่งตีพิมพ์อะไรอ่ะแบบนี้โอเคไหมนะครับก็อาจจะถามกันครับอย่างที่2นะครับก็การเลือกวารสารแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ ออเราจะเลือกแต่โอ้โหต้องการไซส์สกอร์สูงอิมแพคแฟกเตอร์สูงแน่นอนนะครับว่ามันมันโปรเซ็นต์มันไม่ได้อย่างนั้นบางคนฉันต้องการตีพิมพ์โอ้โหอิมแพคสูงที่สุดในค่ายเลยมันสามารถทําได้ไหมก็ทําได้แต่คาถามถัดมาคือแล้วมันสอดคล้องกับวารสารนั้นไหมกับสิ่งที่คุณเขียนขึ้นมาเนี่ยนะครับสําคัญคือ right audience audience แปลว่าผู้ฟังถูกไหมฮะใครเป็นผู้ฟังให้เราสมมติว่าเราเป็น ผมเป็นนักสังคมศาสตร์ผมเนี่ยกาลังจะไปทําเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์สักอย่างหนึง่งแล้วผมไปคุยกับวิศวกรน,นะครับมาเชี่ยวชาญเหมือนกันคุยกันไม่รู้เรื่องแน่นอนถูกไหมเพราะว่ามาเป็นคนละาศาสตร์เพราะฉะนั้น right audience เนี่ยใครเป็นผู้ฟังนะครับซึ่งผู้ฟังของเราก็คือเจ้าของวรารสารบรรณาธิการนะครับเราจะต้องเลือกวรารสารให้สอดคล้องไม่ใช่เลือกแต่โอ้โหฉนันจะต้องตี impact factor สูงๆ size score สูงๆอย่างเดียวนะครับสูงได้ สูงได้ไหมได้ครับแต่อย่าลืมถ้ามันสอดค้องด้วยสูงด้วยสอดค้องด้วยอันนี้เพอร์เฟกครับต่อมาครับตัวแบบที่3แน่นอน fast turnaround fast turnaround Turn คือหลัรคือการที่เราส่งไปให้ทางสํานักพิมพ์แล้วสํานักพิมพ์ส่งกลับมาให้เรานะครับเราควรจะเลือกอันที่มันตอบสนองกันเร็วเนื่องจาพว่าเรามีเวลาจํากัดในโครงการงานวิจัยปีหนึ่งนะครับแล้วเราดัานไปเลือกส่งวรารสารที่ บราสารนั้นต้องการใช้ปีหนึ่งแล้วเราทํางานวิจัยไปเจ็ดเดือนแล้วแวเหลืออีกสามเดือนแล้วเราดันเผือไปส่งโหก็นั่งรอจนเมื่อกนะฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเลือกไป้อย่างไรนร<ช>ิงน<ช>ครับ<ช><ช>วันนี้ก็จะมีในส่วนของ<ช>แพลตฟอร์มที่ผมได้อาจจะเคยได้พูดไปครับที่แล้วเกี่ยวกับซันดัลเล e กส์คอมเพลนะครับว่าเดี๋ยวนี้จะไปทำให้ดูอีกรอบนั่นเองนะครับ แล้วก็ลำดับสุดท้ายนะครับลำดับที่สี่นะครับเลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลอินเด็กอะารที่เรานูสภาพนะยครับว่าออคําถามคือเราไม่เลือกวาราสารที่ต้องไปอินเด็กแต่ถ้าเราถ้าผมถามเกี่ยวว่าแล้วคุณจะเชื่อวาราสารนั้นไหมนะครับเพราะว่าเราเรามีผู้ตรวจสอบไหมใครเป็นผู้ให้คุณภาพเราก็อาจจะเออแฮะมัน มันไม่ได้เอขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบสนองถูกไหมฮะซึ่งอ้ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนเสียงมันหายฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลครับได้ยินค่ะอ๋อโอเคครับเมื่อกี้พอยเหมือนเสียงผมมันหายขออภัยฮะนะครับผมก็แน่นอนครับก็อย่างที่ผมไม้กล่าวไปคือพยายามเลือกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะว่าฐานข้อมูลนั้นนั้นเขาได้พิจารณาเอ่อแล้วก็ตรวจสอบมาในระดับหนึ่งมากๆแล้วนะครับดีกว่าเราไปเลือกวารสารที่ไม่ได้อยู่บนฐานข้อมูลใดๆเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับมันมันมีด้านมืดของโลกงานวิจัยอยู่ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอย่างแรกครับก็นะครับของของ High Impact PhD มีาบอกว่า I want to publish paper นะร็จแรกนะครับ คือ publish a paper ถูกไหมฮะเราจะอยากจะตีพิมพ์แต่เสร็จแรกคือเราต้องเขียนอ่ะไอเด็กหนุ่มนี่ก็อ่ะงั้นไม่เอาละอย่างที่ผมเล่าไปนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มเขียนมันค่อนข้าง,างยากแล้วก็ยากมากๆถูกไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องตกตะก,กอนก่อนว่าเอ้ยเราจะเขียนถ้าไม่งั้นอยู่ดีเรามาเขียนสเปซสะปะมันจะไม่ได้ชุดตันผมก็อาจจะไม่ได้แนะนําแบบนั้นแต่ว่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับสำหรับใครแนะนำของผม,ผมก็คือนําข้อมูลทุกอย่างมา ดูแล้วตกตะกอนว่าจะไปดิเรกชันไหนดีนะครับอาจจะเริ่มจากทำจากรูปภาพนะครับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเขียนวิ s ัยเท h โนโลจีนะครับเพราะส่วนที่ยากสำหรับผมอาจจะเป็นในช่วงของอินโทรนะครับการวิเคราะห์เนี่ยก็ยากในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับอย่างแรกครับคีย์เวิร์ด สิ่งที่จะไกด์เราให้เข้าไปสู่บทความหรือวารสารที่ใกล้เคียงอย่างแรกจะไกด์เราคือคีย์เวิร์ดผมเชื่อเลยครับว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยถ้ามีบทความของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยจะต้องมีคีย์เวิร์ดอยู่ในอยู่ในบทความของตัวเองคำถามคือแล้วคีย์เวิร์ดเนี่ยมันมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรไปได้บ้างล่ะถูกไหมฮะคีย์เวิร์ดอาจจะเป็นสิ่งสำคัญ ในเรื่องของเราเช่นปัจจัยนะครับผลลัพธ์วิธีการนะครับผมซึ่งเหล่านั้นเราจะต้องทราบอยู่แล้วว่าเอ้ยอันเนี้ยมันสำคัญเราก็เอาคีย์เวิร์ดเหล่านั้นเนะี่ยมามาใช้นะครับผมใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอวนี้ผมจะเดโมให้ดูนะฮรอ่ะทุกคนอาจจะลองเข้าไปในหน้า ของอกอสกอปัดก็ได้ครับครับผมเข้าไปที่หน้าของสกอปัดก่อนนะครับแล้วนะครับสมมติว่าเอาบทความตัวเองขึ้นมาปุ๊บอย่างแรกคือคีย์เวิร์ดถูกไหมครับสมมติว่างานวิจัยของผมเนี่ยเกี่ยวกับอ๋อคาร์บอนนะครับ c า r เคาร์บอน คาร์บอนแล้วกันฮะเกี่ยวกับคาร์บอนผมก็เอ้ยมันมีงานวิจัยของผมมันมีคําว่าคาร์บอนนะนะครับผมก็กดคําว่า Search ผมก็เซิร์ชไปนะฮะพอเซิร์ชไปปุ๊บนะครับ,บ,นะรบสิ่งสําคัญเวลาจะดูชื่อวารสารนะครับไปดูด้านซ้ายกันเราดูตัวกรองก,อก่อนเลยไอตัวเนื้อหาตรงนี้เราจะไม่พูดละนะครับเราพูดไปกันคาวที่แล้วนะวันนี้เราจะพูดกับตัวตัวกรองด้านซ้ายเพื่อที่จะหาวารสาร หน้าที่ของเราําดับที่2คืออย่างแรกใส่คีย์เวิร์ดนะฮะคีย์เวิร์ดของเราเราต้องรู้ในใจอยู่แล้วนะครับว่าหรืองานที่งานของเราเนะี่ยชื่อเรื่องอเอาคําสําคัญของชื่อเรื่องมาหรือเอาเป็นผลลัพธ์หรือเอาเป็นสาตั้งต้นหรือเอาเป็นปัจจัยต่างๆหรือเอาเป็นวิธีการทดลองนะครับเอามา search นะครับพอ search ปุ๊บนะครับเลื่อนมาทางด้านซ้ายนะครับสื่อสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือนะครับ subject area สาขาวิชาครับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่า ผมพิมพ์คําว่าคาร์บอนคาร์บอนมันไปเกี่ยวกับแทบกับทุกสาขาวิชาเลยทางด้าน,นสังคมศาสตร์ก็มีนะครับทางด้านมนุษยศายสตร์ก็มีนะครับทางด้านบิสเนสธุรกิจก็มีทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีเห็นไหมครับว่ามันไปเกี่ยวข้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมากรองรอบสองคือเราจะต้องรู้ให้ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยมาจากสายไหนเรามาจากสาขาวิชาอะไรเรามาจากคณะอะไร สมมติผมทำเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพินหรือว่าคาร์บอนเครดิตผมเนี่ยมาทางด้านบิสเนสจ๋าเลยการแมネจเมนต์บิสเนสผมก็คลิกไปครับบิสเนสแล้วผมก็กรองหลังจากที่ผมกรองแล้วถูกไหมฮะแล้วผมก็มาทำอะไรต่อนะครับแล้วก็อ่าแล้วผมก็นะครับเลื่อนลงมานะฮะ เลื่อนลงมาต่อนะครับเลือกเป็น article ก็ได้แล้วผมก็ limit to เลือกเป็นเกี่ยวกับบทความเพราะจะตีในวารสารเป็นส่วนใหญ่แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็เลื่อนลงมานะครับผมก็เลือกคําว่า source title source title นี่นะครับจะเป็นชื่อวารสารอ่าหน้าที่ของเราคือ list ชื่อเหล่านี้ออกมานะครับก็อาจจะเขียนอ่าเขียนใส่กระดาษก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อนะฮะกดคำว่า show all นะครับแล้วก็ ก๊อปนะครับลากมาฮะแล้วก็ก๊อปมันออกมาส่วนตัวผมเวลาจะเตรียมวารสารเพื่อการตีพิมพ์เนี่ยผมส่วนตัวผมจะเตรียมวาราาสารสําหรับหนึ่งบทความประมาณสิบวารสารเพราะว่าส่วนตัวผมเคยดโดนรีเจคถึงเกือบสิบครั้งนะครับผมตอนแรกผมก็เตรียมแค่ห้าเลยฮะสักพักเอ้ยโดนรีเจคมาถึงห้าครั้งแล้วอ่ะมันไม่พอครับผมก็เตรียมไว้สิบวารสารเลยนะครับเตรียมเทมเพลตไว้เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีลิสต์รายชื่อสิบวารสาร ถ้าโดน e ีจ c t อันแรกเราจะส่งอันสองทันทีถูกไหมฮะไม่ต้องมานั่งหาใหม่นะครับถูกไหมฮะผมก็จะเตรียมชื่อไว้นะครับหลังจากนั้นเรา list <c oughs> ชื่อวรารสารไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็เ,าเลื่อนลงมาด้านล่างเป็น journals ก็ได้ครับแล้วก็ limit t o o นะครับเลือกเป็นเชิงวรารสารนะครับแล้วก็ limit t o o นะครับอ่ะแค่นี้ก็ได้นะครับ แล้วเราก็กลับไปดูชื่อวาราาสารอีกรอบนะครับเอาชื่อวาราาสารนหมครับกดโชว์ออเอาชื่อวาราาสารนะครับก๊อปมาแล้วไปใส่ใน Word ไปใส่ใน Excel อะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเป็นอย่างแรกที่จะไกด์เราเพื่อหาวาราาสรารประกาศตีพิมพ์คีย์เวิร์ดนะครับผมและเราต้องได้ให้รู้ว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรหน้าที่ของเราคือเราต้องรู้ว่าเรา ว่าเราไม่ว่าเราต้องรู้อะไรนะครับถ้าสมมติว่าอ้าวคีย์เวิร์ดชั้นคืออะไรเห็นที่ผมกล่าวไปครับมันสามารถเป็นสิ่งที่เราคําที่เราเจอบ่อยที่สุดในบทความของเรานะครับหรืออาจจะเป็นสิ่งแต่แต่ว่าเป็นสิ่งสําคัญด้วยนะฮะแล้วก็เป็นผลลัพธ์เป็นวิธีการนะครับเป็นปัจจัยหรือเป็นเอามาจากชื่อเรื่องของเราก็ได้ฮะแล้วชื่อเรื่องตรงไหนที่มันเป็นคําสําคัญเป็นคําเฉพาะหรือใช้คํานี้ด้วย เป็นคำเฉพาะนะครับผมตรงนี้แหละครับหลังจากเราเใส่คำเสร็จมาดูด้านซ้ายเลือกสาขาวิชานะครับ subject area หลังจากนั้นเลื่อนลงมาฮะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกคําว่า journals นะครับตรง source type นี่ฮะเลือกคําว่า journal แล้วก็ limit to เข้าไปแล้วกลับมาดูที่คําว่า source title source title คือชื่อวรารสารนะครับ ส่วนตัวผมผมก็ไม่ค่อยชอบคำนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าบางคนจะหาคำว่า journals แล้วมันไม่เจอแต่ที่นี่เขาเหมือนเขาใช้คำว่าเป็นแหล่งชื่อชื่อที่เป,เป็นแหล่งนะครับ source title นะครับผมจริงๆสำหรับผมคือถ้าใช้คำว่า journal มาจ,จะทูกหย่ยหาง่ายกว่าถูกไหมครแต่เขาใช้คำว่าโอเคก็อาจจะบอกให้ทราบเหมือนกันครับว่า source title คือชื่อวารสารหรือชื่อหนังสือแต่อันนี้เราล i m i t แค่ journals หรือว่าวารสารนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างแรกคือไกด์โดยชื่อวารสารนั่นเองนะครับอ,อย่างที่สองอย่างที่ผมได้กล่วกาวไปพัดสมมติว่าฉันไม่มีคีย์เวิร์ดนะครับคิดไม่ออกคีย์เวิร์ดคืออะไรนะครับอย่างที่สองคือเข้าไปที่คำว่า sources นะฮะด้านบนของสกรอร์ปจะมีคาว่า s u r c e s อยู่นะครับไม่ใช่ s u u c e e นะครับที่แปลว่าใส่กรอนะครับ source เนี่ยเป็นแหล่งถูไหมครับเติม S อนะลว,ว่าหลายแหล่ถูกไครับ หน้าที่ของเราคือคำว่าแหล่งเนี่ยรวบรวมอะไรบ้างครับรวบรวมชื่อวรา,ารสารชื่อหนังสืออื่นออีกมากมายแต่ที่สําคัญคือชื่อวรารสารนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้านี้เลื่อนมาข้างล่างนะครับจะเป็นชื่อวรารสารทั้งหมดที่อยู่ในสกอร์พัสหน้าที่ของเราคืออย่างแรกนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ Excel ได้เลยฮะเข้าไปโหลดรายชื่อวรา,ารสารทั้งหมดที่อยู่ในสกอร์ัส ที่เคยอยู่และที่ออกไปแล้วแต่ก็ที่ยังอยู่นะครับกดคำว่าดาวน์โหลดสกอร์ปัสลิสตรงนี้ฮะแล้วคลิกคำว่าดาวน์โหลดสกอร s ปัสซอสลินะครับตรงนี้ฮะอ่านะครับผมเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดสกอร s ปัสลิสตรงนี้ฮะคลิกตึง้งนะครับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับอ่มันก็จะปรากฏแต่ผมไม่แน่ใจ ว่ามันปรากฏโอเคมันก็จะปรากฏหน้านี้ครับเป็นไฟล์ Excel นะครับแต่นี้เป็น Excel ออนไลน์เราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดไฟล์ด้านบนได้นั่นเองนะครับเอ่อวิดีโอย้อนหลังมีครับเดี๋ยวผมส่งให้ทางบารลักษณ์นะครับได้ครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้าผมไปเร็วบอกนะฮะผมก็คิดว่ามันเร็วนิดนึงนะฮะแต่เอาสามารถไปดูวิดีโอย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมส่งเออผมส่งให้ทางบรรักษณ์นะครับเมื่อเรากดคําว่าเออซอรส ดาวโหลดซอสลิสเมื่อกี้มันจะปรากฏหน้า Excel นี้นะฮะหรือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์เป็นเป็นไฟล์ออฟไลน์ออกมาก็ได้นะครับอาจจะสมมติว่าเราขีเา้เกียจนะฮะเราก็เข้ามาดูนะครับหน้านี้เป็นชื่อวา,า,าลาสารนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลของ s c o p u s นะครับอย่างแรก Scopus Source เนี่ยฮะตัวคอลัมน์ B คือชื่อวา,า,าลาสารทั้งหมดเวลาสังเกตนะครับว่าวา,า,าลาสารนั้นยังอยู่ในสกอป u สไหมให้ดูตรงคอลัมน์ E ครับมันจะเขียนว่า Active หรือ inactive ง่ายๆเลยครับ Active แปลว่ายังอยู่ในฐานข้อมูลข,ข,ของ Scopus Inactive แปลว่าออกจาก Scopus ไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าใช้เป็นออไฟล์ Excel ออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าถ้าโหลดเป็นเป็นไฟล์ออกมาแล้วมันสามารถที่จะใช้ตัวกรองได้นะครับก็ไปสามารถออใช้ตัวกรองจากจากฟังกช์ชันตรงนี้ได้นั่นะเองนะครับ อีกทั้งเรายังมีในแถบด้านล่างชี้ข้างๆนะะี่ฮะจะเอาไว้ดูว่ามีวารสารไหนที่เพิ่งเข้ามาอยู่บนฐานของสกอปั t ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับและมีวารสารไหนที่ออกไปจากฐานข้อมูลของ s c อปัตนะครับตรง d i s c o n t i n u i t l e ก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเข้ามาดูนะครับก่อนส่งตีพิมพ์ทุกครั้งส่วนตัวผมแนะนำนะฮะให้มาเช็คตรงนี้ก่อนเพราะว่า ถ้าใครถ้าใครก็ตามที่ต้องการจะตีพิมพ์เออแล้วมีเงื่อนไขในการปิดทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับทางสถาบาันว่าต้องอยู่บนฐานข้อมูลนู่นนี่นั่นให้เข้ามาเช็คตรงนี้ก่อนไม่งั้นนะครับเกิดปัญหาว่าออพี่วินเนี่ยส่งปฏิพิมพ์แล้วแล้วทำไมมันบทความมันไม่ขึ้นพอมาเช็ค<พ>อ,อีกทีครับวารสารน,นั้นถูกถอดออกจากสกอปับออกไปแล้วทีนี้ก็ยากยากเลยครับทีนี้ต้องคุยกับทางบัณฑิตพี วิลยอย่างเดียวว่าเราจะมีหลักเกณฑ์อื่นให้ให้ให้ได้บ้างไหมเพราะฉะนั้นก่อนส่งตีพิมพ์ทุกครั้งนะครับเข้ามาเช็คก่อนว่ายังอยู่ไหมเพราะบางทีเราพูดต่อต่อกัน ah, เอ,อ้ยเอ,อ้ยลองตีพิมพ์งนี้สิแล้วเราไม่ได้เข้าไปเช็คถูกไหมฮะจวสุดท้ายมันออกไปจากฐานข้อมูลแล้วนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถูกไหมฮะปิดทุนไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้กันแล้วแต่มันจะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คก่อนทุกครั้งนัานเีงนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะครับ ข้างล่างเป็นรายชื่อวรา,ารสารนะครับเป็นค่าชีวัตนะครับระดับวารสาร citation snip และก็ SJR นะครับด้านซ้ายเป็นตัวกรองควาทายหรือคุณภาพวรารสารนั่นเองนะครับแล้วก็เป็น source type เป็นชนิดของแหล่งก,ก็คือเป็นวรารสารเป็นหนังสือเป็น conference เป็น trade publication อนนั่นเองนะครับอ่ะหน้าที่ของเราเมื่อกี้นะครับเราหาจาก คีย์เวิร์ดแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้คีย์เวิร์ดเราทำไงถูกไหมครับเราสามารถทําได้โดยคลิกตรงนี้ฮะดูคําว่า subject area นะครับคลิก subject area ก่อนแล้วก็มาคลิกเอาเมาส์ฮะมาคลิกตรงนี้คําว่า enter เอ่อ enter subject area เมื่อเอาเมาส์มาคลิกปุ๊บนะครับมันจะเด้งหน้านี้มานะครับมันจะมีเอ่อเนี่ยฮะเป็นสาขาวิชาหลักให้เราอ่าเห็นไหมฮะเป็นสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาหลักนะครับให้เราตรงนี้เลย เป็น Economics นี่ครับ Environmental บลาบลาบลาเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้สมมติว่าผมได้ต้องการตีพิมพ์นะครับเกี่ยวกับทางด้านทางด้านจิตวิทยาอ่นะผมก็มาดูตรงนี้ครับเป็น p s y y h o l o g y Clinic psychology หรือว่า general psychology ถ้าผมต้องการตีพิมพ์เกี่ยวกับจิตวิทยาแล้วผมต้องการดูวารสารทั้งหมดให้คลิกข้างบนเลยฮะให้คลิกตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อใหญ่แต่ถ้าถ้าต้องการ ให้วรสารมันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นให้มาเลือกสาขาวิชาย,ย่อยที่ใกล้คเคยียงใกล้เคียงกับเรามากที่สุดนะครับผมสมมติผมต้องการโฟกัสย่อยนะครับผมก็เลือกเอ่อโซเชียลไซ o คโลหนึ่งอันแล้วเราก็สามารถติ๊กเพิ่มได้ถ้าสมมติว่าบางทีเราต้องการตีพิมพ์กับสาขาอื่นด้วยอย่างเช่นผมมาสิทวิทยานะใช่ไหมแล้วผมต้องการตีพิมพ์เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ด้วยผมก็ไปเลือกเป็น เป็นจิวิทญาเชิงสื่อสารอ่าหรือว่าเป็น education ก็ได้ครับเป็นการสื่อสารเป็นต้นแล้วผมก็ apply เข้าไปนะครับเมื่อกดคาว่า apply ปุ๊บนะครับมันก็จะปรากฏนะครับวารสารหรือหนังสือที่เกี่ยวข้องแล้วผมก็มากดคําว่า journals อีกทีนึงครับเพื่อเลือกเฉพาะวารสารเท่านั้นอ่าทีนี้ก็มีวารสารทั้งหมดที่อยู่ในสาขาวิชาย,ย่อยกของผมเนี่ยเกี่ยวกับ Social Psychology นะครับแล้วก็ Education นะครับผมทั้งหมด1,980งพาถามคือแล้วถ้าต้องการตีพิมพ์ Q1 หล่ะทำยังไงถูกไหมฮะเพราะบางคนเนี่ยเเขาเรียกว่าต้องมานั่งไล่ดูอ่อเปอร์เซ็นต์ไทยไม่ต้องครับเราสามารถที่มาเลือกด้านซ้ายได้ว่าเอ,อฉันต้องการ Q1 นะครับให้ไปติ๊กตรงนี้นครับ Q1 หรือ Q2 Q3 หรือ Q4 ตรงนี้ก็ได้เลยครับสมมติต้องการ Q 4ก็คลิกแค่ Q 4, นะฮะ และทุกครั้งที่กดหรือคลิกอะไรใดๆอย่าลืมกดคำว่า apply นะครับผมสมมติาาผมต้องการ Q 1 Q 2ผมต้องการตีพิมพ์ระดับ Q 1 Q 2แล้วผมก็ apply เมื่อกี้จากพันเก้าแปดสิบจะเหลืออ,อ่พันหนึ่งหนึ่งร้อยสาสิบหกนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาเลือกนะครับว่าเอ้ยอันไหนดีนะอันไหนดีนะนั่นเองนะครับหรือนะครับอันนี้คือการเลือกจาก subject area เมื่อกี้คือการเลือกจากคีย์เวิร์ดนะครับให้เลือกจากตัวด็อกิ e เมนต์หรือใครรู้ชื่อวารสารเราต้องการเช็คชื่อวารสารสามารถกดตรงนี้ได้แล้วกดคําว่า t i t ต e หรือต้องการตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์เช่นเอลเซเวีนะครับพอเาเลือกสาขาวิชาเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือก p a p พิเชอแล้วก็พิมพ์ e l s e ซเวีนะครับฉันจะเอาเอลเซเวียนะครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับแอ p พลนะครับก็เหลือเพียงแค่สำนักพิมพ์ของเอลเซเวี เมื่อกี้จากพันกว่าเนี่ยใช่ไหมฮะเหลือเพียงแค่56ที่มันเกี่ยวกับสาขาวิชา Social Psychology แล้วก็ Education นะครับผมแล้วก็สามารถเข้ามาเลือกตรงนี้ได้นะครับอ่ะหน้าที่ของเราต่อไปนะครับก็คือนะครับคลิกเข้าไปนะครับดูชื่อวรารสารนะครับอ่ะก่อนที่ผมจะมาหน้านี้ต่อเดี๋ยผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่สไลด์ก่อนนะครับซึ่งผมอาจจะข้ามอะไรไปนะครับ เมื่อกี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อมูลนะครับที่เลือกจากคีย์เวิร์ดมาใช้ตัวกรองนะครับสำคัญคือตัวกรองสำคัญมากๆนะครับแล้วเลือกอาจจะมาเมื่อกี้เลือกจากฟิลของวิจัยนะครับกาเลือกอยังไงนะครับคลิกคำว่า subject area นะครับกดคลิก subject area นะครับแล้วก็คลิกในส่วนของ uh, chemical engineering บลาบๆแล้วก็สามารถทำเรือเรื่องสาขาวิชาหลัก แล้ก็เลือกสาขาวิชาย,ย่อยแต่ถ้าเราต้องการก้งกว้างเลยก็ติ๊กเฉพาะสาขาหลักอย่างเงี้ยก็ได้สุดเรามาเชิง material ใช่ไหมครับมามาทางด้านวิทยาศาสตร์เคมีแล้วอาจจะติ๊ก chemistry material science environmental science ใหญ่ๆไว้เลยครับเพื่อเป็น choice ให้เราเลือกแล้วก็แต่ถ้าใครต้องการเฉพาะเจอดจงก็เลือกตัวสับเซตย่อยลงมามันจะได้จำนวนวารสารนะครับที่มีความ โคบลงมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเราเลือกควอไทด้านซ้ายมือนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเยอะมากเราเราไม่ต้องมานั่งเรียงทีละสมมุติ700รยหาร4ถ้า25แรกเท่าไหร่ไม่ต้องครับไม่ไม่ต้องมานั่งดูควอไทแบบนั้นเราสามารถคลิกควอไทหนึ่งควอไทที่สองควอไทที่สามควอไทที่สี่นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าควอไทคืออะไรนะครับผม นะครับพอไทยเป็นเป็นเหมือนตัวชี้วัดอย่างว่าเอ้ยวาลสาานี้อยู่ในลำดับคุณภาพเมื่อเทียบกันกับวาลสารอื่นๆที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับออค่าชี้วัดระดับวาลสาานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าค่าชี้วัดระดับวรารสานี่คืออะไร หลักๆนะครับก็ถ้าเป็นของสกอรปัตสกอปัตอย่างของเอลซูเบียเราเองเราก็จะใช้ไซส์กรเป็นหลักหนึ่งนะครับไซส์กรนี่มันคำนวณง่ายแล้วก็โปร่งใสเราจะแสดงให้เห็นเลยครับว่าไซส์กรมันคำนวณอย่างไรควาทายมาจากไหนนะครับผมเบื้องต้นเขาจะไซส์กรเนี่ยคือค่าเฉลี่ยระหว่างการอ้างอิง <ปะ S 1> ที่เกิดขึ้นการสารน,นั้นนะครับหารด้วยจํานวนของบทความที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นค่าเฉลี่ย แล้วเขาจะเอาค่าไซส์กรของวัลสารนั้นเนี่ยมาเรียงกันในสาขาวิชานั้นๆแล้วดูว่า25%แรกหรือถ้าถ้าถ้ที่เป็นเปอร์เซ็นตไทยนะครับก็คือเปอร์เซ็นตไทยที่99จนถึง75็ด้าเราจะเรียกว่าคอร์าที่หนึ่งคือตำแหน่งของวัลสารสมมติว่าในสาขาวิชานั้นมีร้อยวัลสารลำดับที่หนึ่งถึงยี่ส้าแรกเราเรียกว่าคอร์าที่หนึ่ง แล้วก็ไล่ไปที่25-25น25ต์นั่นเองนะครับอันที่2องนะครับเราเรียกว่า Snip หรือ SR หรือว่า Source Normalized Impact Per 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 a p e r นะครับเป็นค่าชี้วัดที่มหาวิทยาลัยไรเดนเขาก็พัฒนามาเองนะครับเขาเนี่ยได้เอา Citation ของวารสารวารสารนั้นหารด้วยจำนวนของ Citation ที่อยู่ในสาขาวิชาัวนั้นที่เขาได้กำหนดไว้ ซึ่งเขาจะ normalize นะครับให้ค่าหนึ่งให้ค่าเลขเท่ากับ1คือค่าเฉลี่ยที่วลศาสนั้นควรจะควรจะเป็นเป็นต้นอันนี้เป็นหลักของเขาครับที่ผมต้องเอามากล่าวเพราะว่าเราได้นําค่าการอ้างอิงของค่าชีวะระดับวลาสารอื่นนะมาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความ bias ว่าเอ้ยมันมีแค่ size score เงี้ยหรือเปล่าครับไม่เรามี s n i p นะครับและก็อันสุดท้าย S J R นะครับหรือว่า sigma c h a e หรือ skim a c o a e หลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับ s ซม m โก o หรือสกีแมกโกเ,เ,เป็นเป็นเป็น Third Party นะครับของของบริษัท s ซม m โก o เองที่เขาได้พัฒนานะครับค่าชีวัตของเขาโดยนำข้อมูลมาจาก s ก o p ์ปันะฮะเกี่ยวกับค่าการอ้างอิงเนะี่ยแต่เขาเนี่ยเอาไปคำนวณเป็นวิธีการของเขาเพราะเขาเชื่อว่าหนึ่งการอ้างอิงหรือหนึ่งไซเน่ะมันไม่ควรจะเท่ากันนะครับ เ,เขาบอกว่าถ้าวาถ้าบทความนั้นมีการอ้างอิงมาจากวารสารที่มีชื่อเสียงหรือวารสารที่มี Impact เยอะๆมันควรจะมีค่าการอ้างอิงอีกแบบหนึง่งเขาเลยเอาเวทไซต์เดชันมาคูณกับค,ค่าความถ่วงจำเพาะเพราะฉะนั้นแต่ละวารสารที่ถูกอ้างอิงจะมีค่าตรงนี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับซึ่งทำซึ่งสุดคำนวณของเขาค่อนข้าง,งยากนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเพราะอย่างที่ผมได้กล่าวมันก็ ถ้าฟังดูมันก็มันก็ om, มันก็ดูเป็นเหตุเป็นผลนะครับเพราะเขาบอกว่าหนึ่งการอ้างอิงที่มาจากวารสารที่มีอิมแพยมันไม่ควรจะเท่ากันเพราะว่าถ้ามีตัวหานเยอะๆหรือว่าถ้าเทียบกับสมมุติว่าบทความนั้นมาจากวารสารเกี่ยวกับอาจจะเกี่ยวกับโดนตรีอันนี้เป็นแนวคิดของเขาครับ,รบแล้ววารสารที่มีจากมาจากดนตรีก็มาจากดนตรีด้วยกันแล้วมันไม่ได้มีอิมแพกขนาดนั้นหรือมาจากวารสารที่อยู่ระดับ Q4 เป็นต้นแล้วมาอ้างอิงเยอะๆเนี่ยมันไม่ควรจะมาเท่า การกับวาลาสารที่ถูกอ้างอิงจากวาราสาร Q1 เยอะๆเ,เท่ากันนั่นเองครับนี่คือหลักการของเขาเพราะมันจะเกิดคําถามว่าเอ้คุณวินแล้วทําไมควาไทายหรือตําแหน่งของวาลาสารทําไมวาลาสาร SCR อยู่ Q2 อ่ะแต่ทำไมไปอยู่ในไซสก์กรอยู่คิวหนึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปครับว่ามันการคำนวณของเขามันมันไม่เหมือนกันมันจึงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแหล่งทุนหรือมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้นๆที่เขาจะใช้ข้อกำหนดว่า อาคุณจะเอา Q 1จากแหล่งใดบ้าง1 2 3 4อันนี้ก็แล้วแต่จะจะคุยกันครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกๆค่า3ค่านี้สามารถเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็มีเหตุผลมีเหตุมีผลในตัวของเขาแน่นอนครับอะต่อมานะครับก็เป็นดีเทลอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับว่าเป็นการอ่านข้าการอ้างอิงสมมติว่าเมื่อกี้เราคลิกเข้าไปในชื่อวรารสารนะครับอย่างสมมุติว่าส i z e กอร์ e 1บเนี่ย ันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าบทความที่ชื่อว่า ecosystem services เนี่ยถูกอ้างอิงมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง1 1 7เจุดเจเท่านะครับผมเพราะมันเกิดจากเซส,สกอร์เกิดจากการอ้างอิงนะครับหารด้วยจำนวนบทความหมายความว่าถ้าเราตีหนึ่งบทความเนี่ยค่าการอ้างอิงเฉลี่ยอยู่ที่สิบสองเกือบสิบครั้งมันก็มันก็น่าส่งไปตีพิมพ์ถูกไหมเพราะว่ายถ้าเราส่งไปตีพิมพ์เนี่ยอย่างน้อยเราอาจจะโดนอ้างอิงก็ได้12บครั้งนะครับ เป็น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 หลักการคำนวณนั่นเองครับต่อมา SJR SJR เขาก็จะบ่งบอกว่าตัว1.749เท่าเนี่ยหมายความว่าบทความนี้เถูกอ้างอิงซึ่งดีกว่าบทความอืน่นๆที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันที่เขาได้ทำการเปรียบเทียบจากสูตรคำนวณของเขานะครับซึ่ง1คือเท่ากับอ,อ่วารสารทั่วไปเขาก็จะเอาคำนวณมาเป็น n o r m a l i z e เหมือนกับ snip เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเป็น 1. หนึ 1> 1. ่งจุดแปดศูนย์เจ็ดหมายความว่าบทความนี้ถูกอ้างอิงดีกว่าวาสาสารอื่นๆที่อยู่ในสาขาวิชาเดียวกันซึ่งหนึ่งถ้าเท่ากับหนึ่งหมายความว่าก็เท่ากับวารสารอื่นๆที่อยู่ในสาขาเดียวกันถ้ามากกว่าหนึ่งหมายความว่าวารสารนี้ถูกอ้างอิงมากกว่าการอ้างอิงที่คาดหวังที่เ,เกิดขึ้นจากสูตรคำนวณของเขาอันเนงครับซึ่งหลักๆถ้าเป็นสกอร์พัตเราจะเน้นที่ไซส์สกอร์เป็นหลักแต่เราแค่นํามา ให้ผู้อา่านหรือว่านักวิจัยได้พิจารณาเพิ่มเติมน,นั้นนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับการเลือกวารสารมันไม่ได้เลือกแค่ตัวค่าการอ้างอิงสูงใช่ไหมครับไซส์สกอร์สูงอิมแพคแฟกเตอร์สูงสนิปสูง SCR สูงมันไม่ใช่แค่นั้นสิ่งสําคัญคือ N and score วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัยถูกไหมสำคัญมากม นึกสภาพว่าเราเลือกส่งตีตีพิมพ์วารสารที่ Impact สูงแล้วมันแต่ว่าไม่ได้สอดคล้องกับวารสารของเราแล้วสุดท้ายก็โดน Reject ครับด้วยเหตุผลว่า Your article is out of scope Your article is not suit in our journals คือวารสารคุณมันไม่ได้เหมาะสมกับเรานะครับแต่ว่า Elsevier ข้อที่ของเขาคือถ้าเป็นของ Elsevier นะครับเขาจะมีระบบที่เรียกว่า article transfer service คือเขาก็จะแนะนำว่าอ่ะอันนี้ไม่เหมาะสมนะลองไปส่งอันนี้ไหมแล้วเขาก็เราสามารถที่จะกดแล้วมันก็จะ transfer ไปที่วาลาสารที่เขาแนะนำให้ได้เลยแล้วเราก็ไปสมัครหน้าวาลาสารวาราสานนั้นแล้วก็เข้าไปล็อกอินแล้วเราก็กรอกตัวเลขที่เขาให้ไว้โดยที่เราไม่ต้องมามานั่งอัปเดตข้อมูลอะไรอีกแล้วแล้วกดเพียงแค่กด Submit ไม่ต้องมานั่งอัพข้อมูลต่างๆเช่นพวกไฟล หรือว่าข้อมูลจําเป็นอื่นๆนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับบางทีเขาแนะนําเนี่ยมันเป็นของไซเดเล็กซ์ซึ่งเขาเขาเขาก็ไม่ได้ดู ai, ควอายเขาดูแค่ความสัตว์ของบางทีเราส่งเราต้องการ Q1 ่แต่บางทีเขาแนะนํา Q2 ก็อย่าลืมเอาชื่อวารสารที่เขาแนะนําไปเช็คก่อนนะครับว่ามันยังอยู่ใน Q1 ไหมนะครับผมอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงและที่สําคัญนะครับการเลือกวารสารเนี่ยสิ่งที่จะ ไกด์เราไปสู่วารสารที่ถูกต้องอีกอันหนึ่งอย่างแรกคือคีย์เวิร์ดอย่างที่สองคือสาขาวิชาอย่างที่สามก็คือเรฟร r นส์หรือการอ้างอิงหรือสภาพเราเขียนงานวิจัยมาถูกไหมครับเร,เราอ้างอิงนู่นเราอ้างอิงนี่เราอ้างอิงนั่นซึ่งการอ้างอิงมันเกิดจากบทความที่อยู่ในวารสารนั้นๆหน้าที่เราคือไปดูเรฟรน์นของเราแล้วก็ลิสต์ชื่อวารสารออกมาแล้วก็ไปดูว่ามันมีความสอดคล้องกับวารสารของเราที่ที่เราอยากจะส่งไหมนะครับ เอ็มแอนดโคคือวัตถุประสงค์แล้วเขาเกงานวิจัยของเขาเพราะว่าการอ่านออตัวอ้างอิงมันจะไกด์ให้นําไปสู่วารสารที่ถูกต้องได้อย่างแน่นอนเพราะว่าทุกๆก,การอ้างอิงมันอยู่ในเนื้อหาของเราถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย reference คือส่วนที่สามที่สําคัญในการเลือกวารสารเพื่อการตีผิดและสุดท้ายนะครับ do not gamble นะครับ by submitting your manuscript to more than one Time. อย่าส่งตีพิมพ์วารสารสองสำนักทิมหรือสองวารสารในหนึ่งบทความของเราเพราะเขามีระบบที่เป็น Oracle คอยตรวจสอบของกันและกันเสมอว่าเอ้ยคุณรักไก่เหรอคุณมาส่งสองอันเขารีเจ็คทันทีเลยนะครับโทษหนักกว่นั้นคือโดนแบนเลยนะฮะและ consequence อ,อีกอันที่น่ากลัวสมมุัิว่าโอเคเขาไม่แบนเขาไม่อะไรเลยเขาจับไม่ได้ เราจะสภาพว่าวารสารนั้นมีการทั้งสองวารสาร accept คุณพอดีแล้วตีพิมพ์ออกมาคำามคืออ้าวทำไงล่ะครับเกิดการขัดแย้งทางกฎหมาย Copyright ออ้าวคนนี้ลอกของคนนี้คนนี้ลอกของคนนี้อ้าวแล้วใครเป็นคนสำนักพิมพ์อันไหนเป็นคนลอกของกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเราจะเป็นคนซวยนะครับเพราะ เราดันไปส่งแล้วเขาตีพิมพ์สองมันเกิดข้อแย้งทางกฎหมายแน่นอนเพราะฉะนั้นส่งเพียงแค่ทีละวันละสามเท่านั้นนะครับส่งทีละแค่วันละสามเท่านั้นถ้าส่งโดนรีเจ็คแน่นอนก็ค่อยไปส่งใหม่อย่างที่ผมบอกผมเตรียมไว้เลยสิทธิ์ชื่อสิทแมเปตแต่แว,วันละสามเตรียมไว้เลยนะผมเขียน c o เวอร์เลเทอร์ทุกอย่างเตรียมไว้พร้อมหมดเลยถ้าโดนรีเจ็คก็คือส่งเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ยกเว้นว่าเขาคอมเมนต์ ให้ไปแก้โอเคเราเข้าไปแก้เนื้อหาแล้วก็เทมเพลตทุกอย่างเราเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็ส่งเลยครับเสร็จส่งเสร็จส่งโดนรเจคส่งโดนรเจคส่งโดนรเจคส่งก็ทําแบบนี้ยาวไปส่งผมเข้าใจบางทีเราเราเร่งโดยเนื่งด้วยเวลา,าจํากัดก็จริงแต่บางทีเราก็ต้องเคารพจรรยาบรณน,นักวิจยัยการเป็นนักวิจยัยงานเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือกฎที่เขามีให้กับเราเราไม่สามารถที่จะลักไก่เพื่อที่จะเกิด พอพิพาททางกฎหมายได้ว่าเอ้ยมันไปซ้ำใคร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 ส่งก่อนนะครับสุดท้ายจะเป็นเราที่สวยเองนะครับอ่ะอย่างที่ผมได้กล่าวครับเรามาดู citation ก่อน s i ส์ size score นะครับอย่างที่ผมได้บอกว่ามันค่อนข้างโปรง่งใสเขาก็จะมองบอกว่าอ่ะไซส์ score เนี่ยคำนวณยังไงนะครับไซส์ size score อย่างเช่น11.7เนี่ยคำนวณจากอ่อ4ปีถูกไหมครับจัด c i t a t i o นเท่านี้หารด้วยจำนวนบทความเท่านี้ แสดงเห็นชัดเจนเลยฮะแล้วก็วิธีดูสาขาวิชาคือด้านซ้ายนะครับจะเขียนคำว่า category สมมติว่าเอาเอาชื่อบทความเอาชื่อวรารสารมาใช่นะครับเมื่อกด search แล้วกดชื่อเข้าไปแล้วเราเราเข้าไปหน้านี้แล้ววิธีการดูสาขาวิชาคือดูด้านล่างครับเขียนว่า category ตรงนี้นะฮะซึ่งวรารสารนี้อยู่ใน ecosystem services นะครับอยู่ใน category นี่ฮะ agriculture and biological science ซึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปเขาเอา size score มาเลียงซึ่งอยู่ในสาขาวิชานั้นนั้นเขาเอามาเลียงอย่างเช่นเขาเอามาเลียนใน agriculture มีทั้งหมด119าวารสารที่อยู่ในสาขาวิชานี้ซึ่งวรารสารนี้อยู่ในลำดับที่2คิดเป็นเปคือร์เซ้า p e r คือ99งเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเขาอยู่ในลำดับที่2เขาคิดเป็น98%้าิดเปอร์เซ็นต ซึ่งเปอร์เซ็นต์ไทยเอาไว้ดูควอไทานะครับเปอร์เซ็นต์ไทยคือร้อยควอไทาคือควอเตอร์มันแปลว่า1ใน4หรือ1นึ่ส่วนสีหรือยีเเพราะฉะนั้น25%ของเปอร์เซ็นต์ไทยแรกเราเรียกว่าควอไทาที่1ก็คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่99จนถึง75นะครับถ้าวัรสารนั้นอยู่ในเปอร์เซ็นต์ไทยที่80แน่นอนครับมันยังอยู่ระหว่าง99ถึง75มันคือ Q1 ถ้าอยู่ในระหว่าง75ถึง50เราเรียกว่า Q 2ถ้า50ลงไปถึง2ีเราเรียกว่า Q 3แต่ถ้าต่ำกว่า25้ลงไปเราเรียกว่า Q 4นั่นเองนะครับอ่ะเห็นรูปด้านซ้ายนะฮะรูประครังคว่ำนะครับเป็นเปอร์เซนไทล์เป็นแบบเป็นสัสดส่วนไวให้เราชัดเจนนั่นเองนะครับโอเคอ่ะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับมากกว่าไซส์ก่อนนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราโดนรีเจ็คครับ ถ้าเรามาเอา่อมาคลิกมาดูตรงนี้ฮะมันอยู่ในลำดับที่2เราก็สามารถที่จะเอาชื่อลำดับที่1นึ่ลำดับที่3 4 5สี่ห้ากเ็ไปิเนี่ยเอามาใช้ต่อได้เช่นเดียวกันดีเหมือนกันนะครับเราก็เอาอาจจะิสต์รายชื่อราจากตรงนี้มาก็ทาได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญอีกอย่างที่ผมอยากจะให้เน้นคือด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้นะครับด้านขวาตรงนี้คืออะไรคือ size r e Trend กอง5ปีย้อนหลังหมายความว่ามันเป็นตัวบ่งชี้เลยนะครับว่าวารสารนั้นเนี่ย มีโอกาสที่จะถูกถอดออกจากสกอร์บัสหรืมไม่ถ้าวรสอ่าถ้าในแง่ของการค่าชีวัตของเขาเนี่ยตัวกราฟแท่งนะครับสีฟ้าเป็นค่าไซสกอร์ถ้ากราฟแท่งเนี่ยมันยังคงที่มันลดลงเพิ่มขึ้นลดลงนิดหน่อยไม่ได้ต่ำ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 ตลงเรื่อยๆแสดงว่าวรลาศานั้นเขายังมีการพัฒนาตัวเองยังมีคุณภาพยังเก็บคุณภาพของของวลสารนั้น คือบรรณาธิการเขาควบคุมนข้ดีนะครับในแง่ของคุณภาพและก็ปริมาณแต่ถ้าวารสารไหนมีค่าไซส์สกอร์ตรงเทรนตรงเนี้ยเริ่มต่ำลงส่วนตาวผมไม่แนะนำให้ตีพิมเลยคเพราะโอกาสที่จะถูกถอดออกจากสกอรปัตเนื่องด้วยความต่ำของมาตรฐานเนี่ยจะถูกนำไปพิจารณาอีกรอบแล้วถูกอาจจะถูกถอดออกจากสกอรปัตมันนะครับแต,แต่ว่าใดๆกันแล้วแต่ถ้าตีพิมในระดับคิวหนึ่งสองสามผมคิดว่า ไม่ค่อยจะมีปัญหาักเท่าไหร่โซนที่อันตรายส่วนใหญ่จะอยู่โซน Q4 ซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะครับยกเว้นว่าวารสารน,นั้นมีพัฟฟิเคชันคอนเซิร์นคือทําตัวเองแปลกๆมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ตีพิมพ์มีการปั๊มเปเปอร์มีการป้อมการอ้างอิงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงที่อาจจะถูกถอดออกได้อันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคณะกรรมการที่เรียกว่าคอนเทนต์เล็กเชนต์อะดไวซอรีบอร์ด ของ e อล e v เ e ียของสกอปัสนะครับเป็นเป็นคนพิจาย์หนาอีกทีนะครับอ่ะถ้าเรามีหลายออปชันล่ะทำยังไงดีนะครับในสกอปัสแล้วก็มีฟังกชันที่จะคอยไว้เปรียบเทียบบรสษาอื่นๆสร็จเปรียบเทียบเชิงค่าชีวัะนะครับผมอ่ะแล้วเข้าไปหน้าแรกใช่ไหมครับก็จะเห็นหน้านี้ครับคิดคำว่า advanced document search นะครับเมื่อเราคิกเข้าไปแล้วนะครับจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับ มุมขวาของหน้าต่าง Advanced Search เนี่ยจะเห็นเขียนคำว่า Compare Source คำว่า Source เนี่ยอยากให้นึกถึงวาชื่อคำว่าวารสารกันเลยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยชอบเอาชื่อคำว่า Source เนี่ยผมอยากเ,เขียนว,ว่า Journal and Books หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวผมชอบแั้นเหมือนกันนะอ,อ Compare Source นะครับแล้วเราก็ลองคลิกเข้าไปนะครับคลิกไปปุ๊บจะเจอหน้าต่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งนะครับมันก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้เราสามารถที่จะใส่ชื่อ วารสารหรือหรือคําอะไรก็ได้ที่คิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับวารสารของของของเราที่จะเลือกหรือจะเลือกจากสาขาวิชานะครับแล้วก็ limit two ได้ส่วนตัวผมผมใส่คําว่า property นะครับความยับจนนะครับซึ่งนะครับมันก็ปรากฏนะครับวารสารดังนี้นะครับเป็นห้าวารสารของผมที่มันปรากฏขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผมก็คลิกนะครับข้างหน้านะครับติ๊กติ๊ตต๊เลือกไป มันก็จะปรากฏชื่อข้างบนว่าเป็นตัว Selected Journal Comparing แล้วก็ปรากฏนะครับค่าชีวัดมาให้เรากับกับวารสารอื่นเพื่อเปรียบเทียบว่าในแต่ละปีเนี่ยการเติบโตของค่าไซส์กรเป็นอย่างไรวารสารไหนที่น่าส่งวารสารไหนที่ไม่ส่ถ้าเราเจออย่างนี้ครับกราฟเส้นสีฟ้าแน่นอนครับเป็นของวารสารที่เป็น Infectious Disease of Property ผมโอ้โหค่านี้เด็ดออกมาเลยผมเป็นผมผมก็เลือกส่งอันนี้ก่อนเลยแต่อย่าลืมนะครับมากกว่าค่าชีวัด คือวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัยของวารสารนั้นว่าเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรนะครับผมแล้วมันก็มีขั้นอื่นเช่น,น s i p S J R เป็นต้นอันนี้เป็นตัวอย่างครับก็ citation กับ year นะครับแน่นอนครับกราฟมาโดนเมแนท์แบบนี้เด่นอย่างนี้แกน x เป็นปีนะครับแกน y เป็นค่าการนันอิงเทียบกันระหว่างว่าแต่ละปีมีการอ้างอิงเท่าไหร่นะครับ ก้าวสีฟ้ามาเด่นเลยนะครับค่า citation สูงมากในแต่ละปีเลือกก่อนเลยครับเพราะมันอาจจะดูมีคุณภาพต่อมาเป็น document b y y e a r เป็นการเทียบว,ว่ามีบทความส่งมาตีพิมพ์กับวารสารนี้มากน้อยเพียงใดในแต่ละปีเหมือนเดิมครับสีฟ้าเด่นมาเลยทีนี้ก็ไปดูค่าชีวัดญอื่นเช่น size score สีฟ้าก็เด่นนะครับ snip สีฟ้าก็เด่น sjr สีฟ้าก็เด่นโอเคฉันเลือกนายครับโยนบอลไปนะครับโปเกมอน ฉันเลือกนายนะครับอันนี้เลย infectious disease of property แต่ถ้าเราโดน reject โอเคฉันไปเส้นที่สองก็ได้สีเขียวเป็นต้นแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างแรก ReCA p ครับทุกคนคีย w o r d เข้าไปหาใน Document ใช้ตัวกรองด้านซ้ายสาขาวิชาแล้วก็ดูว่า source title เลือก journal เลือก journals แล้วก็ดูว่า source title คืออะไรคีย์เวิร์ดจะไกด์เรา ให้เลือกวารสารจากหน้าสกอปัตนะครับ Research Field เข้าตรง Sources ด้านบนถูกไหมฮะเลือกเสร็จเลือกสาขาวิชาที่ใกล้เคียงสาขาวิชาหลักก็ได้ถ้าใครต้องการกว้างเลือกสาขาวิชาย่อยๆให้ได้วารสารที่อยู่ในกลุ่มที่มันใกล้เคียงกับเรามากขึ้นมันเองนะฮะอย่างที่ส References การอ้างอิงเอาบทความของเราเนี่ยเอาการอ้างอิงเขียนชื่อวารสารที่เราอ้างอิงออกมานะครับ แลวดูชื่อมันมันซ้ำกันไหมแล้วทีนี้ก็ค่อยไปตรวจสอบว่ามันอยู่ในคอทาที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่กันแล้วแล้วแต่กันไปเราจะเลือกส่งจากคอทายที่หนึ่งก่อนส่วนตัวผมแนะนําเสมอเลือกตีพิมพ์มพวรารสารที่เป็น Q1 ก่อนคุณภาพมันมันย่อมมีความน่าเชื่อถือก่อนเสมอไม่ต้องกลัวนะครับที่จะส่งตีพิมพ์ Q1 ผมผม,ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับไม่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะโดนรีเจคงานวิจัยเราจะไม่พร้อม การผลักดันตัวเองให้ตีพิมพ์ Q1 ให้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องท้าทายและเป็นเรื่องที่สามารถที่จะรปรับปรุงตัวเองได้เพราะบางวารสารหลายวาลสานะครับเมื่อเราสงร Q, ่งไปตีพิมพ์พิมหนึ่งแล้วเนี่ยหรือควอไทที่1น่หรือคุณภาพวาลสารที่ดีที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยจะให้คอมเมนต์หลายๆอย่างให้เราว่าเอ้ยลองไปแก้ตรงนี้สิอันนี้ยังไม่พร้อมนีอ่อจะได้รู้ตัวเองแล้วเราพัฒนาแล้วก็ฟอสตตัวเองครับเมื่อเราตีพิมพ์ Q 1ได้สักอันหนึ่งเนี่ย อันที่สองสามสี่จะมาเรารู้แล้วเหมือนตัวสำหรับตัวผมตอนแรกตอนเรียนเตรยาเอกอยู่ก่อนที่จะตีพิมพ์บทความแรกผมโดนรีเจ็ไปเกือสิบห้าครั้งอาจารย์ก็บอกสู้นะ่าสู้นะ่าผมก็เอาผมจะกอยากจะส่ง q ิสองมาเพราะต้องการไปสอบจบแล้วแต่อาจารย์สู้นะ่าสู้นาะผมก็กัดฟันครับตอนสุดท้ายก็ทุกอย่างก็โอเคถูกไหมับแล้วก็ตีพิมพ์เาารคิวหนึ่งได้นะครับแล้วก็แก้นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย จนไปสอบจบนะครับก็มีผลงานแสดงเลฟเรนให้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยทีสิสของเราเนี่ยมีตีพิคหนึ่งนะเราอ้างเองมาจากของเราซึ่งมีการตรวจสอบผ่านการพิจารณาเพราะฉะนั้นผลมีความน่าเชื่อถือแน่นอนยกเว้นว่าเราแก้ผลงานทดลองเฟกผลงานทดลองอันนั้นเป็นเรื่องของจังยรยานแล้วนะนนครับและอย่างสุดท้ายองผมได้กล่าวไปค u a l า t y of journal มาด้วยเสมอแต่อย่าลืมนะครับ วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย a i M, Asco p e ท่องไวเลยคนระับ M, Asco, N, d s c o มันต้องมาพร้อมกับเราเสมอไม่งั้นส่งไปตีพิมพ์ครับเสียเวลาแนะ่นอน Don't reject, Don't reject, Don't reject Your article is out of scope Your article is not suit in our journals มันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมเข้าไปอ่านสักแป๊บหนึ่งเลยครับว่าเขาพูดว่าเขาต้องการอะไรกับบรรสา,านะั้รไม่งั้นเราส่งไปรออาทิตย์นึงสองอาทิตย์สุดท้าย Don't reject ด้วยเหตุผลนี้ มันคุมม้มไหมครับกับการที่เราเข้าไปอ่านสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับหรือว่าอ่านแล้วเรายังไม่เข้าใจกรอบมันมาฮะแต่ h ช GP t GPT แปลให้หน่อยมัวก็แปลให้มันเกี่ยวกับอะไรเราก็แปลให้เลยครับเราก็ค่อยเอามาดูอ๋ออ้นนี้มันไม่ได้เอ,อนี้มันได้นะครับผมเสียเวลาสักครึ่งชั่วโมงดีกว่าเสียเวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับที่ editor เ,เขาจะมานั่งหรือบรรณาธิการเขาจะมานั่งตรวจสอบมันเองนะครับ ต่อมานะครับ before submitting your manuscript ก่อนจะตีก่อนจะส่ง submit ที่สำคัญก็ต้องถามเพื่อนถามพี่น้องถามท่านอาจารย์หรือถามเพื่อนร่วมง,งานถูกไหมครับเราต้องมี short list candidate journal ไว้แน่นอน10อันเตรียมไว้เลยสำหรับตัวผมไลยน,นะอาจจะเริ่มจาก5อันก็ก็ได้นะครับ5อันเขียนไว้เลยจะส่งอะไรบนะ้างไม่งั้นหา1อัน don't reject set ต้องมานั่งหามาอีก พัากการที่มีช็อตลิสคือการเตรียมพร้อมนะครับผมเสียเวลาสักกิปหนึ่งในการเตรียมการส่งเราก็เสียเวลาเตรียมเมนูสคริปมานานละไอบทความมานานล้วเสียเวลาเกิดการเลือกวาลสาาอีกสักวันหนึ่งจะเป็นไรไปถูกไหมฮะลองลองทําดูก็ได้ครับเพื่อให้มันเป็นสเตปอย่างที่ผมได้กล่าวไปถ้าได้ตีพิมพ์คิวหนึ่งอันหนึ่งได้แล้วเนี่ยเดีย๋ยวอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้ามันจะไม่ใช่เรื่องยากเราจะรู้แล้วว่า เราจะต้องเขียนยังไงเราจะต้องทำโปรเจกต์เราจะต้องทำงานวิจัยประมาณไหนนั่นเองนะครับเอ่ออ๋ออันนี้ก็อย่างที่ผมไ้กล่าวไปครับก็เอาไปเช็คนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ได้จำเป็นยกเว้นว่าเราไม่ต้องการที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัว Excel ที่ผมบอกว่าเอาไปเช็คชื่อเวลาสารทั้งหมดที่อยู่ในถางของ Sco ปัสเราอาจจะไม่ต้องไปดาวน์โหลดตรงนั้นก็ได้ถูกไหมครับเราอาจจะมาเข้าตรง ดูหน้าเว็บไซต์เออหน้าหน้าจารณาโฮมเพจตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าวาราสารนั้นยังอยู่ในสกอปัสมันจะเขียนว่าจากปีไหนจนถึง present นะครับหรือ2023ก็แล้วแต่ถ้าไหนโดนวิจัยเออถ้าไหนมันถูกเอาออกแล้วข้างล่างมันจะเขียนไว้ว่า this journal discontinued in correst in s c o p a s บลาบลาบลาประมาณนั้นนะฮรบผมจำ exact sentence ไม่ได้เออประโยคที่แน่นอน ไม่ค่อยได้นั่นเองนะครับขออภัยนะครับทีนี้ครับสายเดเล็กซ์ซายเดเล็กซ์ก็ใช้คล้ายๆกับตัวสกอร์ปัสครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตตัวสายเดเล็กซ์แล้วกันนะฮะนะครับสายเดเล็กซ์ A ก็ใช้ใช้คล้ายๆกับสกอร์ปัสเลยครับเหมือนเดิมครับคีย์เวิร์ดพิมพ์ไปฮะคาร์บอน ถ้าใครต้องการตีพิมพ์กับเอลเซเวียนะฮะมาใช้ s ซนัลเล็กซแล้วใส่คําว่าตัวคีย์เวิร์ดของเราและว n t t r r เข้าไปฮะ Enter ปุ๊บนะครับก็จะปรากฏทางด้านซ้ายมือนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยก็จะเหมือนกับ s c อร์ปัเลยฮะอ่ะอันนี้เขา u ักเจ t p u b l i ิเคชันมาให้เลยเป็น s ักเ e ส t ตัววรารสารที่มี Impact มากๆเกี่ยวกับหัวข้อนี้มาให้เลย เป็นวารสารแล้วก็อาจจะเอาชื่อเหล่านี้ไปเช็คดูก็ได้ครับแต่เหมือนเดิมครับมาด้านซ้ายนะครับมาเป็นตัวกรองอ่ะต้องการเป็น research Art i c l e นะครับเลือกสาขาวิชานะครับของผมเป็น Engineer i n g หรือก็เลือก Engineering นะครับแล้วก็มาดูแล้วก็มาดูชื่อตรงนี้ฮะ u ับ i c a t i o n t i t l e คือชื่อวารสารอ่ะเราก็เหมือนเดิมครับก็อาจอาจะเอาชื่อพวกนี้ไปเช็คต่อได้ นะครับไปเช็คคุณภาพของวารสารใน s c o p u s นะครับว่ามีเท่าไหร่เอาชื่อใส่เข้าไปนะครับไป So u r c e s แล้วเลือกฟังก์ชันที่เป็น t i t ต e ไม่ใช่ subject area ครับแล้วก็ใส่ชื่อวารสารเข้าไปแล้วดูตรงเปอร์เซ็นไทย์นะครับว่าเป็นเปอร์เซ็นไทน์ที่เท่าไหร่ถ้า99จนถึง75เป็น Q1 แล้วก็ไล่ย้อนลงไปเป็นทีละยี่ห้ายี่ห้าดั่นอีกนะครับเพื่อดูคุณภาพของวารสารนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมครับเหมือน Scopus เลยครับ s c o p u s ใช้คำว่า Source s นะครับ อันนี้เป็นคำว่า journal and books ผมชอบคำนี้นะครับมันหาง่ายนะครับคลิกคำว่า journal and books นะครับมันเดิมครับแล้วก็คลิกมาที่นี่ฮะชื่อเขาเรียกว่าโดเมนนะครับเป็นสาขาวิชาหลักนะครับแล้วก็เลื่อนดูนะฮะของผมสมมติผมมาจากนะครับเป็นทางด้านมนุษยศาสตร์และ,อ,ะอักษรศาสตร์นะครับ art and humanities นะครับแล้วก็เลือกเป็นสาขาวิชาย,ย่อย อาจจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับผมก็เลือกไปนะครับแล้วก็เลือกเป็น journal นะครับมันก็จะเหลือ3าส journal ผมก็เอาชื่อตรงนี้ไปได้าวารสารที่เขียนว่า contain open access หมายความว่าวารสารนั้นเป็นวารสารแบบ hybrid นะครับคือเสียงเงินก็นได้ไม่เสียงเงินก็นได้นะครับเมื่อตีทิมแล้วแต่ถ้าวารสารไหนเขียนว่า open access ก็คือคมต้องจ่ายจังอย่างเดียวนั่นเองอ่ะสาว่าผมเขียนผมเข้าไปที่ X explorations in economics history นะครับเป็นวารสารไฮบริดนะครับหน้าที่ของเรานะครับอ่านชื่อเรื่องก่อนเลยอ้านะครับเป็น support open access ก็คือตีพิมพ์แบบเสียเงินก็ได้ไม่เสียเงินก็ได้นะครับใครมีเงินก็เสียได้เลยครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแต่ผมก็ไม่เอาดีกว่าผมก็ไม่อยากเสียเงินถูกไหครับแต่ผมต้องการมีบุตรความทางวิชาการนะครับมีค่า size size score 2.7 impact factor 2.3ครับและที่สำคัญนะครับคลิกคำว่า view เนี่ย a อม a อส o คปคิดเข้าไปครับแล้วมันจะปรากฏด้านขวาวัตถุประสงค์แล้วเขาเขียนานวิจัยของเขาคืออะไรนะครับก็อ่านไปแต่ถ้าเราไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแน่นอนครับก็ก๊อปนะครับไปวางใน้วแชท GPT แล้วเขียนว่าแปลให้หน่อยสิมันก็แปลให้ว่าคืออะไรแปลว่าอะไรที่อยนี้อ<ช>ไ,ไป,อไปพรีเมียมขออนุญ,ญาตปิดไมค์หน่ยนะครับขอบคุณครับเราสามารถที่จะมานะครับกดคำว่า publish แล้วก็มี guide for author Open Access เลเื่อนมาดูครับว่าใครเป็น บรรณาธิการนะครับมีบทความอะไรตีพิมพ์มาแล้วบ้างนะครับบทความอะไรที่กําลังอยู่ในการตีพิมพ์อะไรคือการอ้างอิงสูงสุดสามารถเข้าไปดูนี้ได้และที่สําคัญนะครับอย่าลืมอ่านไกด์ for เตอร์ทุกครั้งคลิกไปฮะเสียที่ผมบอกเสียเวลาหนึ่งวันวันเดียวครับจริงไม่ถึงไม่ถึงวันนะครับแป๊บเดียวสักชั่วโมงหนึ่งฮะเข้ามานั่งอ่านว่าวารสารนี้มันเกี่ยวกับอะไรเป็น Research article ครับเลื่อนลงมา before you begin ครับก่อนเริ่มต้องมีจริยธรรมนะมี policy b l a b l a b l a เลื่อนลงมาฮะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมานะครับอาจจะไม่ต้องสนใจตรงนี้ฮะแล้วก็ดูว่าอ่ะ submission นะครับเป็นยังไง reference ต้องเตรียมยังไง format required ต้องมีไหมนะครับอย่างเงี้ย there are no six format คือเขา เอสเวียดีอย่างคือเขาเราไม่ต้องมานั่งจัดฟอร์แมตเองซะส่วนใหญ่นะครับหน้าที่เราคือก็เขียนนะครับเป็นพาร,ราฟไล่ลงมาเลยเดี๋ยวเขาจะมาจัดฟอร์แมตให้หน้าที่เราคืออาจจะใช้ตัวอักษรหนึ่งสองสามสตามที่เขากาหนดไว้นั่นเองนะครับเป็น f i กเกอร์เทเเป็นอย่างไงนะครับไทเติ Python, ต้องยังไงจากัดคำไหมนะครับเราจะต้องมาอ่านไฮไลท์อัพแทกราฟิกข้ออัพแท็ t คีย์เวิร์ดที่ตรงนี้ครับสําคัญเข้ามาอ่านครับ ลองเข้ามาอ่านสักครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็วารสารวารสารที่อยู่ในเอลซเวียส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างกันมากถ้าเรารู้เทมเพลตและเคยส่งตีพิมพ์แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าเราอ่านสักสักวารสารหนึ่งที่เหลือก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับยกเว้นบางวารสารที่ตัวอักษรเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าแยกสัสดส่วนชัดเจนคือนะครับเขาถ้าถ้าถ,ถ้าปกติเรลคุ้นเคยถูกไหมครัคืออัก t รเนี่ยจะเป็นพารากราฟเดียวนะครับ i ิน r ทรดั t o ั r e รี e อเออ research methodology r e s u l t discussion เนี่ยจะอยู่ในพารากราฟเดียวทั้งหมดเลยเขียนไล่กันมาแต่บางวารสารเขาให้แบ่งฮะแบ่งแล้วก็เป็นบล็อกแบ่งแล้วก็เป็นบล็อกเขียนเลยว่า Intro อันไหน Methodology อันไหน r e s u l t discussion นไหนสึ่งตัวผมมองว่าดีไหมดีเหมือนกัน,นครับเพราะว่าคนเข้าอ่านปุ๊บจะได้แยกชัดเจนไม่ต้องมานั่งไล่อ่านทั้งหมดเพราะบางคนต้องการแค่ Research Methodology นะครับวิธีการทดลองนั่นเองนะครับต่อมานะครับอีกอันหนึ่งเราเรียกว่า Call for paper สำหรับบางท่านที่ต้องการตีพิมพ์แบบ Special Issue หรือต้องการตีพิมพ์แบบฉบับพิเศษหรือบางคนไม่ได้มีหัวข้องานวิจัยเราต้องการตีพิมพ์กับช่วงเวลาที่เขาจัดตั้งไว้ให้นะครับเรามีหัวข้อไว้ให้ยเช่นเดียวกันนะครับกนงนี้ฮนะ Browse Call for Paper อยู่ในเบต้าแต่ว่าก็สามารถใช้งานได้นะครับคลิกเข้าไปฮะหลังจากนั้นนะครับ,รบมาเลือกสาขาวิชานะครับสาขาวิชาหลักก่อนอสมมติผมมาจะา ผมเป็นอะไรดีนะผมมาจากจากจากอ่าผมเป็น Materials c i e n c e นะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมทำเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์นะครับ Materials c i e n c e แล้วผมก็มาเลือกสาขาวิชาย,ย่อยผมทำเกี่ยวกับวัสดุนานโนนะครับผมก็คลิกสับตัวเมนย,ย่อยอ่าเขาก็จะมีหัวข้อมาให้เราเลยฮะหกสบเจ็ดหัวข้อซึ่งเขาก็จะมีไทม์ไลน์ในการตีพิมพ์ชัดเจนเห็นไหมครับว่า อย่างแรกหัวข้อแรก bioactive material for mechano biology and m e c h a n o t h e r a p y อ่าแล้วก็ submit d e d l i n e ครับเท่านี้นะครับเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าอ่ะ special issue หรือว่าหัวข้อเนี้ยเขาเนี่ยเป็นของวารสารใดเป็นของวารสารเนี่ยครับอ่า mech mechano biology in medicine นะครับ แล้วเขาเกี่ยวกับอะไรนะครับเขาเพิ่งประกาศตอนวันที่11มีนายนี่เองครับหัวข,ข้อนี้เกี่ยวกับอะไรใครเป็น guest editor ใครเป็นบรรณาธิการรับเชิญนะครับเมนูคลิป s ับมิชชั่นเมื่อไหร่นั่นเองนะครับอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เดทไลน์เมื่อไหร่ดิสคาวร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับ special issue อ่าเห็นไหมครับลดราคา100%เหมือนจะตีฟรีนะครับาทางที่เป็น open access นะครับแปลกไหมฮะเป็น open access แต่ถ้ามาตีพิเศษ special issue เห็นไหมครับดิสคาวร้อยเปอร์เซ็นต อ่าดีมากมากเลยฮะแล้วก็เป็นคีย์เวิร์ดอะไรนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนี้เป็นไบโอแมทเทอเรียลนะครับเอ็กซ์ตาร์เซลลูล่าแมทริกซ์นะครับแล้วก็อันนี้จะตีพิมพ์เกี่ยวกับอะไรเขาก็ให้รายละเอียดมานะครับหนึ่งสองสามสี่หน้าที่เราก็นะครับแล้วก็นี่ฮะเลื่อนลงมาครับอา่าแล้วก็เป็นรายละเอียดอื่นๆนะครับนั่นเองอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจ,นนจะเป็นหัวข้ออื่นนะโอเคนะครับ ก็นะครับก็ไปสับมิตในระบบนะครับเขาก็จะบอกเดทไลน์เมื่อไหร่นั่นเองแต่ว่าถ้าบางเออเขาเรียกว่าบางวารสารเขาก็จะกําหนดหัวข้อเออเขาก็จะกําหนดเออเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่ตีพิมพ์ให้เราเลยก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็ให้เราแพลนนะครับผมเพราะเดทไลน์ของเขาก็สาสิบเอ็ดนะครับผมซึ่งค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับก็ให้เวลาเราไปทําแลบทํางานวิจัยนะครับเก็บผลการทดลอง และเขียนออกมาแล้วก็ส่งตีพิมพ์ครับเนี่ยโหดีมากมาครับร้อยเปอร์ n ซ็นตถ้าเราส่งตีพิมพ์แบบ s p e c i a l Issue ทั้งๆท,งท,งที่เป็น Open Access นั่นเองนะครับก็อ,อนะครับอันนี้เป็นของ S ้ายน c e ล l e x นะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะครอบคุมแล้วนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับระวัง Predatory Journals p r e d a t o r y journal เป็นเหมือนสแกมเมอ ที่ตั้งตัวเองเป็นวรา,ารสารปลอมๆแล้วเรียกเก็บเงินในการตีพิมพ์ส่วจะเป็น Open Access นะครับที่ที่เป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ Open Access ส่วนใหญ่เป็น p ีดเ a t ทูฟีเจอร์นนะฮะเราต้องระวังกลุ่มคนเหล่านี้ก็หาผลประโยชน์จากเราถ้าเราส่งไปตีพิมพ์กับพวกนี้เมื่อไหร่เขาจะเอาเปเปอร์ของเราไปขายต่อให้กับคนที่อยากได้เปเปอร์แล้วมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเยอะแยะ เพราะฉะนั้นถ้าเช็คชื่อได้แล้วมีแหล่งอยู่แล้วเรามีเครื่องมืออยู่แล้วอย่าง s c o r e c a r นะครับก็ใช้ s c o r e c a r ผมผมแนะนําอย่างนี้นะครับเบื้องต้นนะครับหรือเข้าไปที่ถ้าสมมติเราเอาอวารสารมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ s c o l l c a r นะครับเข้าไปที่นี่ฮะ t h i ง k Check Submit.org/journals แล้วเขาจะมีเหมือนคียเร์เป็นคำถามให้เรามานั่งติก๊กว่ามันผ่านเกณฑ์ไหมวารสารที่เรากำลังจะส่งเนี่ย ว่าวันฐานเกณฑ์นี่เขาตั้งไหมไหมถ้าเราติ๊กแบบว่าตอบเหมือนตอบคำถามได้ครบหมดก็แปลว่าวารสารนี้ก็มีความน่าเชื่อถือนะครับก็ลองลอง,ลองไปใช้ดูได้อันนี้นะครับเป็นของ h i r d party ผมไม่แน่ใจเป็นของบริษัทอะไรก็นะครับเมนูสคริปที่ดีนะครับอย่างแรกนะครับ novel น,นะครับใหม่งานวิจัยต้องใหม่ชัดเจนใช้ได้และมีความน่าตื่นเต้นง,งานนะครับและแน่นอนต้องแสดง research gap นะครับแสดง significance ของงานวิจัยว่า งานวิจัยของเรามันไปไป fulfill หรือว่ามันไปเติมเต็มกับสิ่งที่โลกของเรายังไม่มีอย่างไรตรงนี้จะแสดงได้ตรง introduction ครับเมื่อที่เรารีวิวเราทำ literature ์ร v i e w มาเยอะๆแล้วเรา show contrast โชว์ความว่าโอ้เรารีวิวมาหนึ่งสสาสเนี่ยไม่ปัจจุบันผลไม้อันนี้นู่นนี่ไม่ดีเราจึงมีผลไม้ใหม่ที่มาเติมวิตามินอ่ะนี่มันเป็นการเติม research gap ให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยผลไมเ้เราเจ๋ง่งเรา อาจผลไม้อื่นมันทําไม่ได้นะแต่ผลไม้เราทําได้นะนะครับเป็นต้นนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนการเล่าเรื่องราวเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์นะถูกไหมฮะแฮร์รี่พอตเตอร์เขาเจคเคอร์โรลิงเขาสร้างแต่ละคาแรคเตอร์มาเป็นลอนวิสลีย์แฮร์รี่พอตเตอร์เฮอร์มีนี่เกรนเจอร์สร้างนะครับมีเข,มเข้าโรงเรียนไปเจอลอร์ดบูเดมอร์ไปทําลายฮอกครัคส์สุดท้ายครอครัคส์ครบแฮร์รี่ยอมยอมยอมสลัดตัวเองแล้ว กลับฟื้นคืนชีพมามาสู้กับบอดลนจนชนะแฮปปี้เอ็นดิ้เห็นไหมครับเขามีสตอรี่มีไทม์ไลน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะคอนเนคเรื่องราวของงานวิจัยของเราได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นภาษาทั่วไปนะครับซึ่งเอลซเบียเราก็มีเขาเรียกว่ามีมีอ๋อเซอร์วิสนะครับเกี่ยวกับการทำภาษาเหมือนกันลองไปพิมพ์ในในกูเกิลก็ได้นะว่า เป็น Elsevier a เอ่อ l ล e จีดเ e ล e r เ e ี e e นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นเอ่อเท่านี้นะครับกี่คำราคาเท่าไหร่หรือใช้อ่อแชท t ช่วยนะครับแต่อย่าลืมนะครับใช้ ChatGPT เนี่ยสำคัญเหมือนกันนะค,คือมันเป็นเอ่อมันเป็น AI เนาะเราก็ต้องมานั่งกรองคำอีกทีหนึง่งนะครับเอาคำมาใช้เราไม่ใช่จะมาก๊อปมาแปะก๊อปมาแปะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงนั่นเองครับ อ้ก็เป็นหลักการนะครับการใช้ Active Passive ที่เราต้องอาจจะต้องเลี่ยนตรงไหนการใช้คำยอ่อนะครับสำคัญเราไม่ควรจะใช้คำยอ่อใน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 ออในในวิจัยเราเยอะยกเว้นว่าเราใส่ definition คำนิยามให้เขาถ้าเราไม่ใส่คำนิยามนี่จบเลยนะครับกขออมสอทออย่างเช่นเรายอร่อมายูนอก o w มนะครับพูดให้ฝขาหลังฟังอ่าอะไรคือกทมเราก็ต้องใส่ definition ให้เขาพกทมคืออะไรกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะครับ แล้วก็ดับเบิลเช็คนะครับเ r uh, p s e s e n t tense นะครับใช้กับสมมติฐานไ p โป h e สิตรหรือว่าเป็น Fact อะไร่เป็น Fact Past tense ก็เกี่ยวกับการทดลองเกี่ยวกับ result ที่เกิดขึ้นเพราะวันผ่านไปแล้วเนาะเราก็เอามาเขียนว่าไอสิ่งที่เราทดลองที่ผ่านไปแล้วเนะี่ยเป็นอย่างไรด้วยกันใช้ past tense นะครับและที่สำคัญอยู่ตรงนี้ฮะอันนี้คือนะครับคือหลไรเห็นรูปปลาไหมฮะอันนี้คือ,อเขาเรียกว่าองค์ประกอบ ที่อยู่ในเมนูสคริปต์หรือบทความของเรามีไทตลมีหัวเรื่องมีบทคัดยอด่อมีคีย์เวิร์ดแล้วก็เมนเท็กซ์ IMRAD ครับ Introduction Method Result and Discussion นะครับผมแต่ส่วนที่สำคัญคือส่วนแรกถูกไหมฮะไทตลอัสซัคิปนึกสภาพว่า Editor อราจะสมมติเราเจอหนุ่มหรือเจอสาวกันก็ได้ครับดังการที่เราจะเริ่มปิิงของเราปิงอย่างแรกคืออะไรครับถูกไหมฮะเราจจะโอ้น่ารักจัง นนถูกไหมเราจะเห็นภายนอกก่อนถูกไหมครับเรา,เ,ราเพราะเราอ่านจิตไม่ได้ยกเว้นเราอ่านจิตได้โอ้คนนี้คนดีจังเลยแล้วเราก็ค่อยไปไปไป,ไปเข้าไปสนใจโดยที่ไม่ได้ดูอย่างอื่นถูกไหมครับมันก็เหมือนเป็นหน้าตางย่างแรกอย่างเช่นหน้าตาปลาครับตาใสไหมอะไรเป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าไปกินเนื้อถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย t i เ l ิลอ s t r a มันจะเป็นการดึงดูดให้คนเข้าไปอ่านหรือบรรณาธิการเขามองเพื่อ่าน่าเอ้ยอันนี้มันดูมีอิมแพกนะ ถ้าเขาอ่านแล้วมันไม่ไม่ทัชไม่ไม่ไปสกิดความรู้สึกเขาว่าเอ,อ้ยมันมันมีอิมแพกนะเขาจะไม่เข้าไปอ่านใน main text แล้วก็ reject งานวิจัยเราทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนั่นเองครับส่วนนี้ก็เป็นวิธีการสร้างเขาเรียกว่างานวิจัยนะครับอันนี้เป็นแค่หลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นเริ่มจาก figure t ์เทเรูป เมธอดรีเซิลเดสคัชชั่นคัมพลูชันอินโทรดักชั่นแล้วก็ไล่ไปพ a ร์ e น n อัพ e t แบางคนถามเอา้าทําไมไม่เริ่มจากอินโทรดักชั่นี่จริงๆมันแล้วแต่พิธีคนนะครับแต่ว่าผมจะลองให้คาแนะนําคือถ้าสมมุติเรามานั่งเขียนเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วเรามานั่งเขียนอินโทรดักชั่นก่อนเขียนบทนําก่อนลองเสื้อผ้าเราเขียนไปปุ๊บจนเสร็จแล้วแต่พอมาดูรีซิลของเราผลลัพธ์ของเรามันไม่สอดคของเราก็ต้องย้อนกลับไปนั่งแก้บทอินโทรดักชั่นใหม่ถูกไหมครับการที่เราเริ่มจากผลการทดลองที่เรามีอยู รูปภาพตารางมันทาให้เราเห็นว่าเอ้อันนี้มันสอดคล้องกับอันนี้อันนี้สอดคล้องกัอนนี้แล้วเราก็ค่อยไปเขียนเมอดอว่าเอ้แต่และว,วิธีมันคืออะไรแล้วก็มานั่งเขียนวีสัยว่าผลลัพธ์อันนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ดิสคัตว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากการเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากนั้นค่อยคอนคลูดข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นโอเคเรารู้ดิเรกชันลวเราจะเขียนเป็นในทิศทางไหนในอินโทรเราค่อยมานั่งเขียนอินโทรดักชันเกรนก่อน เกินเสร็จนะครก็ทำดีบิวให้เขาดูโชว์คอนทราสต์โชว์รีเสิร์ชแกตรงนี้สำคัญแล้วหลังจากนั้นเราบอกว่าเราจะโพส s อะไรเราจะเสนออะไรเราจะเอมอะไรนะครับวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรเราก็ต้องแสดงจัดเจนหลังจานั้นก็มาเขียนเป็นชื่อเรื่องแล้วก็อัพสแตนะครับไล่ไปอันนี้แต่ละวิธีนะครับส่วนตัวผมก็จะแนะนำแบบนี้นะครับเป็นหลักการในการเขียนเมนูสคริปต์นะครับ เราอยู่ตรงนี้ครับเราเป็นเราเป็นนักวิจัยสิ่งเดียวที่เรามีครับคือกระดาษไปหนึ่งเราก็พร้อมจะไปสู้กับอีดิเตอร์ครับแต่ละคนนะครับยิ้มแฉ่งครับถือดาบของแท้ครัถือกระบอกของแท้ครับเตรียมจะฟันเรานะครับหน้าที่ของเราก็คือใช้ความรู้ของเราปัดป้องไม่มีใครรู้งานวิจัยนี้ดีเท่ากับเราเพราะเราเป็นคนทำเองถูกไหมฮะ เขาจะมารู้เดียวกับเราได้ไงถูกไหมครับเพราะเราเป็นคนถามทั้งหมดเลยเพียงแค่เราอาจจะไม่ได้รู้ทุกทฤษฎีอันนี้คือหน้าที่เราไปหาเพื่อเติมเต็มความเข้าใจงานวิจัยของเรานั่นคือหน้าที่เราถูกไหมนะครับอันนี้เป็นของผมชอบ h ่ g Hi impact PhD มีนี่เป็น r e v i e เวอครับเขาชอบ Reject ผมก็ไม่เข้าใจคืออะไร My NS คือ My m a n u s c k i p ครับโอ้โหกำลังจะกระโดดเข้าไปครับรีเวออ้ยา เตะนะครับีเออรีวบร์หนึ่งโอเคแอคเซปตได้รีวบร์อยสองแอคเซปตได้พอมารีวบร้อ mm ืสามดีเจกนะตัวด mm ีเ hmm. จเลยครับพอชอบดีเจ mm hmm. แล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมนั่นเองนะครับไม่ไ็นแคม่มีตลกตลก,ตลกนะต่อมานะครับเป็นโปรเซสที่เรา,าจ,จะต้องเข้าใจว่าเวลาเรา,เราส่งปตีพิมพ์แล้วเนี่ยมันมันไปยังไงต่อถูกไหมครับมันไปขั้นไหนต่ออ่ะเราไปดูด้านซ้ายกปนเลยครับเราเป็นออเทอร์สเรามีทั้งหมดสามสาม ตำแหน่งเป็นหลักออเตอร์ Order, นะครับผู้แต่งผู้ประพันธ์อีดิเตอร์บรรณาธิการคือเจ้าของวารสารรีวิเวอร์คือผู้เชี่ยวชาญออกกับวารสารนั้นะสามารถเป็นอาจารย์ในทั่วทั้งโลกแต่หลักๆเขาจะไม่หารีวิเวอร์ที่อยู่ในประเทศเดียวกันหรือในภูมิภาคเดียวกันซะส่วนใหญ่นี่เป็นหลักการหารีวิเวอร์เลยนะอย่างแรกเราเริ่มสตาร์ทครับับมิไปับมิไปไป,ปุ๊บ เเตอราเขาจะตั้งสมมุติฐานขึ้นมามีเบสิครีแควเรนต์ไหม,ม,ไหมนะครับมีเงื่อนไขครบไหมนะครับผมหลังจากนั้นโอเคเอ่อเทมเพลตได้วัตถุประสงค์ได้อะไรได้โอเค yes นะครับก็ส่งไปให้ assign reviewer ไปรีวิวแต่ถ้าไม่พบเลยสักอย่างนะครับโหดๆหน่อยก็รีเจ c t เลยแต่ถ้าใจดีหน่อยก็จะให้ r ี s u b m i t ครับส่งไปเอาไปแก้ก่อนนะ ไอ้ต้องเทมเพจตรงนี้มันไม่ถูกนะลูกอะไรประมาณนี้นะเป็นต้นอ่ะถ้าถ้าเยสก็ส่งไปให้รีวิวรีวิวก็ไปรีวิวครับแล้วก็ recommendation ว่าเอ้ยเนี่ยงานวิจัยมันเป็นอย่างไรนะครับถามข้อสงสัยแล้วแกแนะนํากับเปรณาธิการว่าควรตีพิมพ์หรือไม่ควรตีพิมพ์หลังจากนั้นก็ส่งกลับมาครับบรรณาธิการก็โอเครวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมานะครับพอรวบรวมเสร็จนะครับอ่ะก็มานั่งเรียงรีวิวเอ่อรีวิวเวอร์หนึ่งรีวิวเวอร์สองรีวิวเบอร์สาม เขามาดูคบว่ามีคนรีเจ็ตไหมถ้าไม่มีคนรีเจ็ตเลยก็โอเคว่าจะแอคเซปต์เลยหรือเมคดิิชันคือเราต้องการรีวิชั่นไหมต้องการที่จะเขาเรียกว่าให้ไปแก้ไขอะไรไหมนะครับถ้าให้แก้ไขแน่นอนเราก็ต้องนะฮะรีวิชั่นเป็นการรีไวซ์งานของเราร Re ีวิชั่นรีควายก็จะถูกรีไวซ์เดอเปเปอร์ครับส่งกลับไปที่อีดิเตอร์เพื่อให้ไปตอบคำถามสุดตัวผมเคยเจอมากสุดรีวิเวอร์ห้าคนครับ40คำถาม คนละห้าคำถามไอ้คนละแปดคำถามถามมาผมก็มานั่งตอบนะครับแล้ก็ต้องนั่งตอบให้เขาให้ได้ไม่มีใครรู้งานเราดีเท่าเรานะครับตอบไม่ได้ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะรหรือทำงานวิจัยเพิ่มเติมนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมันก็จะส่งกลับมาที่ editor editor ก็ส่งกลับไปที่ r e v i e w r โอเคแก้มาแล้วโอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็ a c c e p t ก็แน่นอนดีดีด้วยนั่นเองนะครับ ก็อันนี้เป็น first decision ครับ first decision อย่างที่บอกว่าอยู่กับ editor มี basic requirement นะครับแน่นอนมาพึ๊บก็ accept เลยก็มีนะครับเป็น้อยมากๆนานมาแล้วนะครับน้อยแบบน้อยจริงๆนะครับส่วนใหญ่40-90%นอน reject นะครับอาจจะด้วยหลายๆเหตุผลนะครับความไม่พร้อมนะครับเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเอลเซียเนี่ยมีบทความที่ถูกส่งมาประมาณ1นึ่ล้านหกแสนบทความผ่าน first decision ผ่านอีเตอครั้งแรกประมาณเก้าแสนกว่าถูกตีพิมพ์จริงๆประมาณสามแสนกว่านะครับแต่ละปีบริษัทเอลซูเบร์ได้รีวิวกันเยอะมากๆนะครับถ้าโดนรีเจ็แน่นอนไม่ต้องเศร้านะครับทุกๆคนเคยต้องเคยแน่นอนครับต้องเคยมีประสบการณ์เพราะว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็รับความรู้สึกสำหรับผมนะฮะโดยครั้งแรกครับน้าตาแตกครับทำไมครับทําไมรีเจ็ผมนะครับผมก็เศร้าแน่นอนครับมันเป็นการคาดหวัง เพราะว่าเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างมาดีมากๆถ้าที่เราก็แน่นอนครับก็แก้ไขแล้วก็แก้ไขตามไกด์ของรีวิเวอร์แก้ไขตามไกด์ของอีดิเตอร์แล้วไปส่งขงาศาศา่าวสารอินหม่ถ้าอยากกลับมาส่งที่เดิมอาจจะรอสักสามถึงห้าเดือนนะครับเพราะเขาจะอย่างเว้นช่วงเราไปนะครับถ้าเราได้โดนรีไวท์ทำไงรีไวท์มีสองประเภทครับมีเมเจอร์รีวิชั่นกับมินเนอร์รีวิชั่นเมเจอร์รีวิชั่นคือเป็นการรีไวท์แบบ ถามเยอะมากแบบผมมาโดนห้ารีวิวเวอร์สี่สิบคำถามถ่ายถามนู่นถามนี่ไปเพิ่มแลบไปลองไปทดลองนี้เพิ่มซิมันสอดคล้องกับที่คุณทำจริงไหมนะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับว่าจะเป็นเมเจอร์คือถามมาเยอะมากไมเนื่ออาจจะแก้เชิงแกมมาแก้รูปเพิ่มเ,เพิ่มลิเทเลเจอร์รีวิวไปรีวิวมาเพิ่มหน่อยสินะครับเพิ่ม นิดๆหน่อยๆครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็ต้องแก้นะครับไม่ใช่โดนไม n เนอ์แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยก็โดนรีเจ็คได้เช่นเดียวกันครับถ้ามันครบเวลาแล้วนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนะฮะเมนูสกิปของเราก็เมื่อผ่านมาทุกอย่างแล้วก็ใช้หน้าตาแบบนี้ครับหัวไปฉลามครับ